ขอนอบน้อมแด่ญาติเจริญสุขญาติโยมที่นักปฏิบัติธรรมก็ดีที่มากันทุกๆสัปดาห์หรือว่าวันพระก็ดีถือว่าเราได้มาทำหน้าที่ของเราเป็นกิจวัตรของเราก็ดีนี่แหละถือว่าเราช่วยยะตระกูลเราเรามาปฏิบัติธรรมนี่ช่วยญาติมู่ญาติได้ถือศีลแปดถืออุโบสถนี่แหละเราได้สร้างบารมีของเรา คนที่ไม่ได้ทำไม่มีโอกาสได้ทำก็ยังเป็นทุกข์อยู่เยอะเขาก็ไม่รู้ว่านอนอยู่ในกองทุกข์นั่นกินอยู่กับกองทุกข์กินนอนนั่งยืนเดินอยู่กับทุกข์เรียกว่าอมทุกข์นั่นเองในจิตใจของเราถ้าเรามาปฏิบัติได้เรียกว่าเราคลายทุกข์ได้เราพ้นทุกข์ได้เรารู้จักเย็นได้มีแต่ทุกข์นั่นที่จะพ้นทุกข์ได้นั่นเรียกว่ากรมแห่งความพ้นทุกข์กรมแห่งความไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี่กรมแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเรียกว่าที่บอกว่าปริญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวาตติเนี่ยที่บอกว่าทำให้แจ้งแห่งความพ้นทุกข์ของเราเนี่ยทำให้ทำไปเถอะบางคนก็ได้รับความสุขปี20ปีบางคนถ้าได้โซดาขึ้นมาก็เรียกว่ารู้จักแหละนั่นรู้จักมากเรียกว่าทุกข์สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ที่ว่าสุขอยู่กับทุกข์นั่นเองอยู่ในดงแห่งความทุกข์แต่เขาไม่ทุกข์แหละเรารู้จักปล่อยวางนั่นนะถ้าไปถึงสี่ชั้นได้ก็เรียกว่าเหมือนพวกหลวงปู่บุญยฤทธิ์นั่นนะเองนะหลวงปู่บุญยฤทธิ์ได้นั่นได้ทำหมดแล้วสี่ชั้นเนี่ยนี่นะเรียกว่าชนะแล้วนั่นนะทุกข์นะออกจากก้อนทุกข์แล้วนะก้อนธาตุนั่นนะก็เรียกว่าไม่มีทุกข์แล้วนี่แหละที่ว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเรายังเป็นมันยังอยู่ในก้อนธาตุนั่นนะถ้าเราพ้นทุกข์เราก็เหมือนว่าเราเข้าใจทุกข์เข้าใจสุขเข้าใจนิพพานเข้าใจนี่แหละความดับทุกข์ของเราถ้าไม่งั้นเราจะอยู่อย่างนี้แหละอ
นี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมแล้วเหนือทุกข์เหนือสุขได้ก็เป็นบุญของเราถ้าเรายังทำอยู่ยังสงสัยอยู่เห็นไหมบางคนเนี่ยไปเพ่งแล้วจนปวดหมดแล้วปวดหมดเพ่งซะจนหน้าผากก็ปวดทุกวันไม่มีสาเหตุนั่นแหละก็บอกว่ามันจะยึดนะยึดเป็นตัวเป็นตนยึดนอกนะแล้วมันกลับมาปวดอยู่หน้าผากปวดอยู่ที่กระบอกตากลายเป็นเครียดเนาะถ้านั่นแหละถ้าปกติจิตของนักปฏิบัติจะต้องเบาจะต้องอย่าเป็นสุขนั่นน่ะเป็นสุขก็รู้เนี่ยที่ว่าทุกข์ก็รู้ปลดทุกข์ไม่ได้บางคนนั่นน่ะเราก็บอกว่าทำตามหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเป็นผู้ที่ทำแล้วดับทุกข์นั่นน่ะเพ่งไปเพ่งมามันกลายเป็นยึดน่ะคลายไม่เป็นน่ะบางคนคลายไม่เป็นน่ะก็เลยเป็นทุกข์นะต่อไปก็เลยบางคนเห็นมาที่เล่ากันระลึกชาติได้เยอะเพ่งไปข้างนอกก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเจ้าเป็นอะไรเป็นเจ้าหญิงมั่งอะไรไปคนนั้นเคยเป็นสามีเราพอมาเจออีกก็เอาเนี่ยเห็นว่ามันข้ามช็อตไปไอ้สามีบางคนก็ยังอยู่นั่นน่ะก็เลยนั่นน่ะเรียกว่ามันไม่ดับทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เป็นตัวเป็นตนก็ยึดนะยึดตัวยึดตนแต่นี้ตายยังไม่รู้ก็มีนั่นเรียกว่าหลงไปหลวงปู่ท่านรู้หมดแต่ท่านก็วางเฉยใช่ไหมหลวงปู่บางองค์อ่ะท่านในนั้นจะไม่ยอมท่านบอกว่าหลวงปู่ลีอ่ะท่านบอกว่าภรรยาอยากออกบวชใช่ไหมคนพ้นนะมีนิสัยจะต้องพ้นทุกข์อ่ะแต่คงขอสามภรรยามาบวชนั่นน่ะภรรยาก็ใหม่ๆก็แค้นเนาะแค้นว่าโอ้องค์เนี้ยไม่ต้องมาทำบุญหรอกต่อมาหลวงปู่ดีเนาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เอาหมากมาถวายอะไรต่ออะไรมาสองสามครั้งหลวงปู่ก็หันหลังให้เห็นก็หันหลังให้นั่นแหละท่านไม่ได้รังเกียจอ่ะท่านตัดเยื่อใย
ให้โยมมีปัญญาน่ะเห็นมั้ยไม่ใช่ว่าเข้าไปหาน่ะเยื่อใยมันไม่ขาดการที่เห็นมั้ยการที่จิตใจของพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่เมตตามากน่ะไม่อยากพัวพันในสกุลน่ะแม้กระทั่งเคยเป็นภรรยาก็ไม่อยากไปพัวพันนั่นน่ะเห็นมั้ยไปทำมาภรรยาก็ไม่กล้ามาไม่กล้ามาถ้ามาก็คงห่างๆได้มั้ยน่ะบางทีก็เห็นว่าหลวงปู่บางองค์ปลูกบ้านไว้ภรรยารวยแต่ก็ชวนภรรยามาออกบวชภรรยาถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาอยู่บ้านน่ะเห็นไหมยังเนี่ยปัญญามันไม่เท่ากันปัญญาแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าต้องจากกันน่ะต้องพัดพากจากกันไม่จากกันเป็นก็จากกันตายเนี่ยเห็นมาความเด็ดขาดนะหลวงปู่ต่างๆเนี่ยเห็นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่บอกว่าไม่มีเครื่องหมายแห่งความเป็นตัวตนเนี่ยบุคคลเราเขาเนี่ยใช่ไหมถ้าเราทำได้นั่นเนี่ยมันไม่มีความเยื่อใยนั่นตัดบัวตัดบัวใยมันขาดยากมันยาวเลยกว่าจะขาดเห็นไหมตบะตัดบัวไม่เหลือใยนั่นเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพระอริยเจ้าที่บอกว่าเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวมันไม่ติดใบบัวนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าจิตของเรามันเป็นอย่างนี้แหละมันอยู่กับโลกแต่มันไม่ติดโลกนะธาตุขันธ์เนี่ยมันก็ตามปกตินั่นแหละเห็นมาเคยสูบบุหรี่มาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละก็สูบบุหรี่กินมาตั้งแต่หนุ่มๆ นะท่านก็กินมากเป็นว่าพออายุมากเข้าไอ้สเลดนี่มันเยอะเห็นว่าชะลาเข้านั่นน่ะหลวงปู่ก็เห็นมาต้องขากสเลดขอไปนั่นน่ะประจำธาตุขันธ์นั่นน่ะไอ้ยาตานโจรนี่มันเก่งนะยาตันจนทะเลดเนี่ยมันเยอะพออายุมากเขาต้องกินยาตันจนกินยาขมต้องเอาหลอดดูดต้องเอาสลิงฉีดให้มันเลยคอไปยาส้มอีกแล้วมันก็จะไม่ขมไม่เปรี้ยวนั่นน่ะมันก็หายด้วยเนาะแม่เชียงอ่ะ แม่เชียงก็เป็นมะเร็ง นี่ก็สเลดพูดไม่ได้ต้องต้มกินแต่หมอบอกไปตายบ้านได้แล้วนี่ก็แม่เชียงกลับมาก็มานอนโรงพยาบาลนะกีฬาณศาลาเนี่ยยังอยู่ได้อีก 2-3 อาทิตย์ 4 อาทิตย์ถึงไงเห็นมั้ยพูดได้พูดไม่ได้ต้อง4พูดไม่ได้ต้อง4เดือนทรมานเหลือเกินทะเลดมันพันคอพูดไม่ออกโอ้ยพูดได้หมดทรมานเหลือเกินนี่แหละโยมทะเลตัวสำคัญทะเลเหนียวเขาเรียกว่าโบราณเรียกทะเลหางงัวหลวงปู่หลวงพ่อสนองท่านบอก
เนี่ยทะเลก็ทำให้เราตายเห็นไหมเนี่ยเวทนาขันนั่นนะเนี่ยพร้อมที่จะตายได้ทุกอย่างแต่เรายังไม่เป็นเนี่ยถือว่ายังมีบุญนั่นนะนางพยาบาลยังต้องเอาไปให้คนไข้เอาไปให้คนไข้กินเนาะนั่นน่ะรักไปคนใกล้กินน่ะหมอยายบางคนก็ไม่เชื่อเห็นไหมแต่พยาบาลมาอยู่มาวัดมาถือศีลมาอะไรก็เอาไปให้คนไข้ดื่มแม่แกก็เหมือนกันป่วยชราแล้ว7-80-90แล้วเนี่ยธาตุขันธ์เป็นอย่างนี้แหละโยมจึงว่าพยาธิประจำโลกนั่นน่ะพยาธิประจำสังขารเนี่ยประจำร่างกายทุกคนเนี่ยไม่มีโรคเป็นลาภันประเสริฐน่ะหลวงปู่ว่าบุญญฤทธิ์ที่ท่านเนี่ยเห็นมั้ยที่ว่าท่านเก่งน่ะเป็นนักรบเป็นอะไรต่ออะไรอดีตมานะเห็นมาท่านก็รู้ทีนี้ก็แต่ท่านก็พ้นทุกข์ของท่านเหมือนว่าชาติสุดท้ายนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดนะพบน้อยพบใหญ่หมดแล้วของครูบาอาจารย์ที่ทำได้อย่างนี้แหละ กินข้าวคอยตายกินข้าวเหมือนของตัวเองกินข้าวกินน้ำพระอรหันต์อย่างนี้แหละพระโสดากินข้าวเหมือนของหมู่ญาตินั่นน่ะยังให้พรยังนึกถึงแต่พระอรหันต์องค์เดียวอ่ะไม่ให้พรก็ไม่เป็นไรเหมือนกินของตัวเองเพราะไม่มีบาปละเห็นไหมพระพุทธให้พรก็ได้ไม่ให้พรก็ได้ได้บุญตลอดญาติโยมจึงว่าพระอริยเจ้าหมดบุญหมดบาปแล้วใช่ไหมเหนือบุญเหนือบาปนั่นน่ะบาปไม่ติดตัวไปแล้วพอแตกดับอโหสิกรรมนั่นน่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปยกสาวโศกทำไว้นานนะทีนี้น้ำมันท่วมที่มะขามมันเนาะฝนตกอะเข้าไม่ได้ทางมันแฉะกลัวจะยุบด้วยทีนี้ก็แห้งแล้วเข้าไปยังปลอดภัยไปวางไว้ที่หน้าข้างๆศาลา ไปแต่ทำแล้วก็ประมาณ11ตันกว่าไม่ถึง25 เรามานึก11ตันกว่ามันใหญ่ขนาดนี้เนาะแล้วทองคำที่หลวงตาทำ13ตันมันใหญ่กว่าใหญ่กับหินแกนิตนี่เองเนาะตันด้วยไอ้ทองหนักมาก13ตันกว่านี่แหละเห็นไหมน้ำใจคนไทยที่เป็นสัมมาทิฏฐิท
ทำกันไว้เห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละที่ครูบาอาจารย์ทำกันได้นี่แหละมันยิ่งใหญ่นะสำหรับชาวพุทธนะไม่ใช่ชาวพุทธเขาก็ไม่อยากช่วยใช่ไหมเขาก็นึกว่าทำไปทำไมเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็เอาไปหมดอะไรต่ออะไรนั่นแหละถ้าหลวงตานึกอย่างพวกเราบ้างก็ไม่ต้องทำละในหลวงก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องทำมันจะเป็นยังไงชาติมันจะล่มจะจมจะเป็นธาตุนะธาตุน้ำเงินธาตุในเรือนเบี้ยนั่นแหละเรียกว่าธาตุเขาจะเอาไปเท่าไหร่ก็ต้องยอมเขานั่นนะเห็นไหมเพราะเราเป็นทาสนั่นนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการทำอะไรเอาไว้เนี่ยมันมีความหมายเนี่ยสาวโศกชาวบ้านบอกว่ามันมีความหมายว่ายังไงบางคนก็ไม่รู้ก็เล่าคร่าวๆนะเล่าคร่าวๆให้เขาฟังว่าเสาอโศกเนี่ยเป็นเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกนั่นนะพระเจ้าอโศกก็ลบเก่งนั่นนะเหมือนเนี่ยเป็นมหาราชที่ลบเก่งแต่ไม่ใช่จักรพรรดิใช่ไหมพระเจ้าจักรพรรดินั่นนะเป็นผู้ที่ลบอะไรเงี้ยทีนี้ก็พระเจ้าโศกเนี่ยไปลบมาเรื่อยเห็นไหมไปยึดเมืองนู้นเมืองนี้ไปฆ่าเขาตายเลือดเหมือนที่เรียกว่าเลือดท่วมท้องช้างนั่นนะความหมายถ้าเก็บเอาไว้เนาะเลือดตาเป็นดินนึกสลดใจเหมือนนังว่าเคยเป็นกรรมเคยฆ่ากันแบบพระเจ้าวิโธสัพพะนั่นน่ะที่ญาติพุทธเจ้าฆ่าญาติกันเองอะไรเงี้ย ทีนี้พระเจ้าโศกสลดใจโอ้เรานี่60แล้วก็อย่าสร้างเบียดเบียนเขาคิดได้ทีนี้ก็เศร้าๆใจอยู่ก็พอดีมองในช่องหน้าต่างตาประสาทตาแบบบนอยู่บนตึกก็แลเห็นสามเณรสำรวมสามเณรอรหันต์นี่นะเหมือนว่าเป็นบุญของถึงเวลาแล้วบุญก็บุญนะบาปก็บาปใช่ไหมนะพอหมดยังไม่ตายนี่เนาะยังเป็นบุญของพระเจ้าอโศกทำให้พระเจ้าอโศกเนี่ยได้เห็นสามเณรนั่นแหละผ่านมาสำรวมดีเนาะเป็นลัทธิอะไรไม่ใช่เลิศสีก็บินทบาทด้วยความสงบอะไรต่ออะไรก็ให้คนไปถามให้ไปเชิญเข้ามามาพูดคุยอยากถามสนใจว่ายังเด็กๆทำไมรู้จักสำรวมนั่นน่ะก็เลยเห็นแล้วก็เกิดความรักความเมตตามันเกิดก็เลยบอกว่าเราเป็น
เหมือนว่าสาวกของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนั่นนะคุยกันไปคุยกันมาถูกใจก็สามเณรเป็นลูกเต้าเราใครอะไรโอ้ก็เป็นเสื้อสายนั่นนะของกษัตริย์นี่เองลุงนะพระเจ้าโศกเป็นลุงนั่นน่ะเห็นไหมก็เลยได้คุยกันแล้วสามเณรน่ะเคยเห็นไหมบอกว่าเออเหมือนว่าลุงงเนี้ยแกก็บวชตอนสามเณรเป็นเด็กๆก็พาไปดูสังเวสี่นี่แหละว่าพุทธสถานเนี่ยมันมีจริงไหมจริงมันมีจริงๆก็เลยตอนหลังก็ให้พาไปนะไปก็เกิดศรัทธาคำสอนของพุทธเจ้าก็เลยปักเสาอโศกไว้ทั้งหมดต้อง60ต้นนะที่พุทธเจ้าญาติพุทธเจ้าหนีไปทางเนปาลทางภูเขาข้ามหิมาลัยไปปักเอาไว้เนี่ยญาติพุทธเจ้ามาอยู่เมืองเนปาลก็ปักไว้สี่มุมเมืองเลยตอนหลังก็คงสูญหายไปเพราะลัทธิอื่นๆก็เอาไปฝังดินมั่งน้อยที่ปักเอาไว้ที่ไม่เจอนะมาทางอักกาที่พุทธสถานเขาก็ปักเอาไว้เหมือนกันทีนี้เรามองตะไกลโอ้ตรงนี้เป็นเสาอโศกนะไม่ใช่มั้งหลวงพ่อก็ไปดูใกล้ๆจริงๆแล้วก็บอกว่าเลยมาทางทัตมาหารเนี่ยตะก่อนนี่มันเป็นวัดทางนั้นนะเป็นเมืองเป็นวัดเยอะนั่นแหละแต่ทีนี้มันนานการเวลามันนานกันไอ้นั่นเลยก็ล่วงไปนั่นนะ ทีนี้ก็นี่นะตรงนั้นเขาก็ล้อมเหล็กเอาไว้ที่ก็น้อยเป็นสาธารณะบ้านก็บังเป็นตอกมองไว้เห็นพอดีก็เข้าก็ไปดูกันไปทุดงนั่นนะอาตมาก็เลยหลวงพ่อสนองเราอยากจะทำเสาอโศกสัก60ต้นนะท่านชอบนะวังน้ำเขียวนะชอบอยากให้มันเป็นป่าอยากให้มันรกเป็นธรรมชาตินั่นนะ ปักสัก60ต้นนั่นนะเห็นไหม ทีนี้ท่านมาล่วงลับซะทีนี้เราก็ทำมาไว้หลวงพ่อพาสุกก็เอาไอ้ที่นั่นยังไม่มีเลยท่านก็ขอไปไว้ที่นู่นก่อนรู้จักกันนี่เนาะท่านก็ให้เหตุผลนั่นแหละไอ้เราก็เอาทีนะท่านอยากได้ก็เอานั่นน่ะพอสาวโศกเนี่ยหัวสิงก็ดีพอไปอยู่เดียวๆนึกว่ามันเล็กนะมันสูงล้มสูงท่วมหัวเราตรงไอ้คอที่มีสิงเนี่ยสิงตีเสียนเนี่ยนะนั่นน่ะแค่นั้นน่ะ2ตันโยมแล้วต่อมาอีก
ห็นมั้ยเขาว่า8เม็ดมั้งเสามันจะใหญ่กับต้นสนนี่ทีนี้ก็ป้าญาติโยมก็บอกนั่นแหละพระเจ้าโศกก็เขียนไว้นายพลโซ่ชัมมิงแฮมเนี่ยแกก็เป็นพวกนักลบอะไรพวกนั้นที่มาทำไมไอ้ลบกันก็ดีเขาก็มาเที่ยวมาค้นคว้าว่าพุทธศาสนาวัตถุโบราณอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนบ้างก็ไปพิสูจน์นะของพุทธสถานก็ไปเจอนั่นเนี่ยก็ได้ดินมันทับถมนั่นเห็นแต่เจดีย์แล้วก็สาวโศกนี่ก็ได้มากมันจะหายไปมันจะโดนฝังดินไปอะไรไป60ต้นเนี่ยเหลือไม่มากนั่นแหละคุณโยมทีนี้พวกอังกฤษนั่นแหละก็ไปแปลศาสนาของพระเจ้าโศกทำไมนะพัมมีอะไรเนี่ยมันเลยสังกิจไปอีกโบราณแต่แปลไป7ปีถึงจะอ่านออกว่าตรงนี้เป็นที่ประสาวประสูตรตัดสรู้เนี่ยนั่นแหละที่ประสูตรที่ตัดสรู้ปรินิพพานนั่นมันหายหมดเนาะเสามันหายเสามันจมดินหมดตกขุดตกฝังหากันไม่เจอ เจอแต่ตรงนั้นน่ะตรงแล้วก็ตรงที่เจดีย์พระสารีบุตรก็สมบูรณ์นะเสาตรงประสูตรนั่นก็ถูกทำรุดไปบ้างบินไปบ้าง ลายหินไปครั้งแรกเนี่ยโอ้คนอินเดียนี่เข้าใจไปหาหินนะมันหลายสีเหลือเกินพอไปอีกเอ๊ะมันเป็นสีเดียวเนาะก็งงเนาะก็พระอรหันต์ไปไหว้ไปอะไรไปเวียนเทียนก็ทำให้เสาเนี่ยทำให้หินเนี่ยแบบแสดงฤทธิ์ได้เหมือนกันเนาะนั่นนะถ้าพูดถึงพุทธคุณนั่นนะทำให้เราดีใจนะพอไปตอนหลังนี่ทำไมมันสีเดียวเนาะเราจำได้ฟันหักเขาก็ลวดถักเอาไว้แม่จับเก็บได้ก็เอามาทำไว้เขาไม่ต้อมให้สวยงามถือว่าแตกบินไปแล้วนะก็ยังอยู่แบบนั้นนะคุณโยมไปครั้งแรกมันอัศจรรย์เหมือนกันเรายังบอกว่าไปหาถิ่นที่ไหนนะหลายๆสีจะได้มาทำมั่งนะพอกลับไปเป็นสีเดียวอะโยมนั่นนะมันก็จำเพาะตัวเนาะนะจำเพาะตัวนั่นนะมังกรเห็นไหมที่บอกว่ามันไม่มีมันสว่างทั้งเขาเลยนะหลวงพ่อพาไปดูแกก็ปีติเอ้วันนี้มาทำไมมันไม่สว่างหมอโยมนั่นน่ะเห็นชั่วขณะของเราหรือว่าเห็นทั้งคืนนั่นน่ะมันก็บุญของเราที่เราได้เห็นเราก็บอกเห็นจำเพาะตนนั่นน่ะปีติก็จำเพาะตนเนาะไปเรียกใครมาดู
างทีเขาก็ไม่แสดงให้ดูนั่นนะภูเขามันสว่างทั้งลูกอะไรเงี้ยนั่นนะสว่างก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาดูตัวเราที่บางคนเห็นไหมบอกว่าดวงเดือนดวงดาวพูดเหมือนสามเณรองค์หนึ่งเพ่งก็จนดาวตกดาวตกก็วิ่งไปเก็บดาวก็เลยสติก็หัวเราะโอ้เราเก่งเนาะเราได้ดาวเอามาเก็บมาในมือพ่อพาตุกบอกว่าไอ้เสาอโศกเนี่ยต้นเนี่ยมันต้นใหญ่ไม่ที่นี่ยังไม่ค่อยมีนั่นน่ะเหมือนที่นั่นน่ะเป็นเสาต้นแรกตั้งก็ดีใจพูดให้เราดีใจว่าเราได้ทำมาไว้เนี่ยทีนี้เราก็ไปยืมเขามาก่อนแต่ยืมให้มันหมดนั่นน่ะแต่เราก็หลวงพ่อพาสุขถ้าเราช่วยท่านไม่หมดเดี๋ยวท่านจะช่วยนั่นน่ะเราก็ดีใจ300,000 กว่าว่าเอาให้ได้400,000นะได้ช่วยนั่นน่ะนั่นเราได้ช่วยทำอย่างอื่นอีกเห็นไหมต้องถมดินต้องฝังดินอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่แหละเราก็บอกว่าอยากทำให้พี่ๆน้องๆกันทุกคนนะนั่นนะเพราะว่าเราเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนั่นเห็นไหมทำมนุษย์สอนของครูบาอาจารย์วะถ้าเราแกะสลักไปจ้างเขามาแกะสลักว่าพุทธศาสนา2,000 กว่าปีได้แผ่มาได้หมุนมาอินเดียหมุนมาพม่าหมุนมาทางเอเชียนะเห็นไหมไปฮ่องกงไปปีนังไปสิงคโปร์ไปอินโดอะไรเงี้ยใช่ไหมไปเกาหลีเนี่ยหมุนมาก็เรียกว่ามาเจริญในไทยด้วยนะคนในไทยนี่มีปัญญาเยอะนั่นนะเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีบุญเนี่ยบรรพบุรุษของเรานั่นน่ะถ้าเราแกะเอาไว้ได้น่ะเรื่องราวประวัติศาสตร์นั่นน่ะเห็นไหมมันประวัติศาสตร์คนดีน่ะเห็นไหมเช่นหลวงตาเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะ90 กว่าแล้วเห็นไหมจะไปไม่ไหวแล้วก็ยังไปจนนั่นแหละที่เรียกว่าจนตายนะเราไม่ได้เอาสตังมาเผาเราฟืนนะมาเผาเราตังนี่เข้าคลังหลวงไปนะซื้อทองไปใส่ไว้คลังหลวงจะได้ไม่สูญหายจะได้ลูกหลานไทยจะได้สบายเห็นไหมนี่แหละคุณโยมพ่อแม่ลำบากนะพ่อค้าแม่ค้าลำบากเห็นไหม
เลี้ยงลูกทุกยากเงินมาถ้าลูกๆนึกถึงคุณของพ่อแม่มันก็ไม่ตีกันเนาะไม่อยากกินเหล้าไม่อยากเมายาเลยนั่นเองมะถ้าเขานึกได้เขาจะเสียดายนะเสียดายการเวลาเสียดายแรงขาของพ่อแม่บางคนนี่ปวดขาเช้าก็ต้องไปหาไปเดินค้าขายเพื่อวงตระกูลเพื่อลูกหลานนั่นน่ะเห็นไหมแม่ไม่บ่นนั่นน่ะที่ลูกๆ ก็ต้องเหยียบให้แม่เห็นไหมให้พ่อให้แม่ต้องพรุ่งนี้เช้าตีห้าต้องไปแล้วบางคนไปค้าขายนี่แหละว่าจะได้สวรรค์นิพพานนะได้ทำบุญสุนทานก็ยังเอาเนี่ยเรียกว่าเอามีกำไรมาเกิดมีกำไรนั่นน่ะใช่ไหมที่เราเผาทรัพย์ไปทุกวันนี่แหละกินทุกวันเผาทรัพย์ทุกวันแต่เราตั้งบุญทุกปีนะการละทานมีกฐินพระป่าเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมมีทรัพย์มาก็ทำนั่นแหละเป็นล้านๆก็ทำใช่ไหมนั่นก็ถือว่าทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั่นเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละที่วัดสวยๆงามๆก็เพราะนี่แหละชาวไทยมีเป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละ มีทองเยอะก็เห็นไหมเอาทองคำมาแผ่เข้ามาเป็นหน้าบันโบสถ์ก็ดีมาหุ้มพระก็ดีเหมือนหลวงพ่อโตเนี่ยมาหุ้มมาไว้นั่นนะไม่ใช่เพื่อปากเพื่อท้องของพวกเราเนี่ยเพื่อตากเพื่อท้องของชาวไทยนั่นทั้งชาตินี่แหละครูบาอาจารย์ที่มีความคิดที่ดีนั่นนะแบบนั้นหลวงพ่อสนองเรานี่แหละคนท่านบอกว่าคนตัวเล็กเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จนะนั่นแหละคนตัวใหญ่ทำไม่ค่อยสำเร็จนะลองให้สังเกตนะท่านก็ดูลักษณะเป็นเหมือนกันนั่นแหละคนมีไฟตรงไหนจะเป็นคนอาภัพนะจะเป็นเมียน้อยเขาแฟนมีชู้อะไรต่ออะไรท่านก็รู้เหมือนกันท่านก็สังเกตท่านก็พูดให้ฟังนั่นเห็นไหมท่านก็บอกเนี่ยมันก็เป็นได้เนาะลักษณะนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะนี่มันเป็นเรื่องของโลกนั่นน่ะมันก็เป็นได้เนี่ยโลกกับธรรมเนี่ยมันอยู่คู่กันใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่เรามาปฏิบัติเนี่ยให้มันเหนือไปให้มันพ้นไปให้มันเบื่อให้มันละอานั่นแหละนี่แหละเพราะไอ้กามมาทุกนี่แหละใช่ไหมมันไม่ใช่กามมาสุขนั่นแหละมันกามมาทุกนะใครมีเข้าใช่ไหมที่บอกว่าปิดลูกปิดเต้ากันนี่แหละปิดผัวปิดเมียนั่นแหละไม่ยอมนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าสนุกดีอะไรต่ออะไร
เกิดฆ่ากันเกิดทุกข์กันนี่แหละถึงบอกว่าลุงปู่สังวานเข้าใจเปรียบเทียบเหมือนว่าห้องน้ำเราใช้คนเดียวเราก็รักษาของเราสบายมาใช้ของเราหลายๆคนนั่นนะเราก็ทุกข์นั่นนะเห็นไหมแบกทุกข์นั่นนะมันเปรียบเสมือนคู่กองเนี่ยมันแบกทุกข์เนาะพระหนุ่มอยู่กับหลวงพ่อผาสุกเราก็บอกว่าดีแล้วพ่อแม่ของเราแบกทุกข์กรรมทุกข์นะจะบอกลูกเอ้ยการมีครอบครัวเนี่ยลำบากดูแม่เป็นตัวอย่างบางคนก็บอกกับลูกแต่เห็นมาไอ้กรรมเนี่ยเห็นมามันแรงบางคนกรรมมันแรงถ้าอยู่ได้เนี่ยมันก็เป็นบุญของทุกคนนะใช่ไหมกรรมมันแรงอำนาจกรรมอำนาจที่มักใหญ่ไฟต่ำมักใหญ่ไฟสูงนั่นน่ะเห็นมามันอยู่กับโลกมันทุกข์อยู่กับโลกนั่นน่ะถ้าภิกษุปวดแล้วออกจากกองทุกข์นะเห็นไหมคองผ้าเหลืองนะมันมีความสุขนะผ้าเหลืองไปกองไว้กระดินนะเห็นไหมไม่เอาแล้วใครจะเอาก็เอาไปเถอะแฝนไว้ตามต้นไม้บางคนเขียนเอาไว้อีกกูไม่บวชแล้วใครจะเอาไปก็เอาไปเถอะแฝนไว้บาดเบิดต้องใส่ลาสิกากับต้นไม้นั่นเห็นไหม นี่นะก็คิดว่าผ้ากาสาวพัดเป็นของมีคุณไงนั่นน่ะเป็นของมีคุณมีอำนาจเห็นไหมข้ากาสาวพัดนี่แหละคุณยอมลองนึกดูทีนี้เห็นไหมที่บอกว่าย้อนมาถึงพระเจ้าโศกที่บอกว่าทำทุกทำดีพอมาเจอศาสนาแล้วก็ทำดีไปทำพระเจดีย์ต้อง 84,000 องค์เอาพระธาตุมาขุดไปจากใต้ดินเนี่ยลึกต้อง80ศอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ80วาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเอาพระธาตุคนโบราณเนี่ยฉลาดเขาก็มีสัจจะเรียกว่าผูกยนต์เอาไว้ยนต์นี่มันเหมือนเป็นหุ่นนั่นน่ะใครจะมาเอาพระธาตุพุทธเจ้าไปไม่รู้ถ้าแก้ไม่ถูกยนต์มันจะตีเอานั่นน่ะทำไงอ่ะเข้าไปก็ไม่ได้ที่บอกว่าเหมือนเทวดาก็ปลอมมันปลอมมาเป็นเด็กเลี้ยงวัวนั่นน่ะมาผมอาสาเองจะไปทำให้ยนต์มันหยุดก็
ทำให้ยนต์มันหยุดได้เนาะทีนี้ก็เอาธนูไปยิงยนต์ที่รูปปั้นนั่นก็ยนต์มันก็หยุดเลยแต่ว่าแก้ถูกทาง นั่นแหละบางคนก็ไปขุดเขาก็เหม็นขึ้นมาเลยโยมเขามีสัจจะยังไงไม่รู้ถ้าไปขุดตรงนั้นน่ะเขาคงจะฝังสมบัติฝังอะไรไว้ทีนี้คนจะไปขุดไม่ได้เหม็นขึ้นมาเลยเขาบอกคนโบราณเนาะบางคนก็เฮ้ยมึงเฟี้ยงกูทำไมวะกำลังขุดเฮ้ยกูไม่ได้เฟี้ยงอ้าวแล้วใครเฟี้ยงหนูผีสิวะพอบอกว่านึกว่าผีก็วิ่งสิเนาะนั่นแหละไปขุดสมบัติใช่ไหมไปขุดหลังพระพุทธรูปนั่นแหละก็เล่ากันตุกเฟี้ยงเห็นไหมก็ไม่มีใครเฟี้ยงเห็นไหมไม่มีมองก็ไม่มีใครเขาเฟี้ยงมันได้ทีนี้ก็พอไปขุดออกมาก็ตรงไหนเหมาะๆทำเป็นวัดเป็นอะไรก็บางทีก็สี่แยกทำสามแยกสี่แยกก็สร้างพระเจดีย์เอาไว้แบบทางเนปาลเนี่ยเยอะเลย84,000 องค์จะดีเล็กจะดีน้อยก็ทำเอาไว้ทีนี้ก็ฉลองก็ทำยังดีฉลองกี่ปีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะมีตรวจมนต์มีเทศอะไรเงี้ยถ้านั่นอะเรื่องของพุทธศาสนาทีนี้ทำไม่เสร็จไอ้จัดพัดพาอะไรต่ออะไรเครื่องประดับเจ้าโศกกับคนดุอยู่แล้วก็โกรธนะโกรธก็คงจะอารมณ์โกรธก็ความดันนั่นแหละทำให้แกตายไปเหมือนก็ตายก็ไปเกิดนู่นเลยพุทโธไม่ได้อ่ะสติขาดสติดุ ก็เลยไปเป็นงูเหลือมไปวิทปลาอยู่พงไหลปีโตแล้วโตก็ไปวิทปลาตำหนองนะแต่ลูกชายอ่ะลูกอยากบวชไหมถ้าบวชเนี่ยเราสร้างพระเจดีย์มา84,000องค์เนี่ยทำกุศลมาเยอะแยะเนี่ยแล้วเราเนี่ยเป็นญาติของพระศาสนาแล้วยังหรอกพระองค์ต้องบวชเราต้องดูแลบ้านเมืองเวลามาบวชลำบากทีนี้ก็ดังนั้นก็ลูกบวชได้ไหมได้นะพระอรหันต์ก็ชี้แจงให้ฟังก็เลยลูกอยากบวชไหมก็ไม่กล้าบอกพ่อกลัวพ่อดุพ่อบอกว่าลูกบวชได อนุญาตเนาะลูกสาวก็บวช ด้วยบวชก็สำเร็จอรหันต์เนี่ยนั่นนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีนี้ก็พระมหินก็สำเร็จที่บอกว่าเหาะไปเอาพระธาตุไปด้วยเมืองเนี้ยไปศรีลังกาน่ะถ้ากษัตริย์หรือใครไม่มีบุญก็ไม่สนใจอ่ะพระหอมมาทำไมอะไร
มาคุยกันก่อนถ้าเข้าใจเราก็จะแบ่งพระธาตุใต้สิพระเจดีย์เอาไว้ทำเจดีย์ทีนี้ก็เหาะไปวนเมืองกษัตริย์ก็เป็นบุญของกษัตริย์ยุคนั้นจะดีใจก็เลยได้เผยแพร่ศาสนาไปศรีลังกาด้วยอย่างนี้จะดีใหญ่มานึกเห็นแผ่นหินใหญ่ๆเราก็อยากแกะนะแกะเอาไว้พัตปาติโมกมังอะไรศรีลังกาแกะไว้แผ่นใหญ่แต่เป็นหินทรายโยมดูแผ่นหนึ่งใหญ่เหมือนแผ่นอย่างกับสิบล้อเลยแล้วเขาก็เอาไว้ทำสาธารณะนะวันนี้มันก็เหมือนที่ท่องเที่ยวไปเลยทุกวันเนี่ยเขาศรัทธามากเห็นไหมเนี่ยคำสอนนั่นแหละจึงบอกว่าเอ๊สามารถนี่คนโบราณมาเกิดตะมั่งชอบแกะสลักชอบอาจารย์ต้าไปดูเพลินเนาะนั่นแหละเพลินไปเที่ยวกันนั่นแหละเห็นแล้วจะไปบันดาลให้ยังไงที่จะไปแกะถ้ำไปแกะอะไรต่ออะไรในเมืองไทยเกิดที่ไหนก็อยากแกะเอาไว้นั่นน่ะพอเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมโยมนั่นน่ะเอาบุญไปเราแกะเพื่อเอาบุญให้ลูกหลานได้เห็นน่ะการได้เห็นมิมิตเนี่ยนั่นน่ะนิมิตของพุทธเจ้านั่นนะก่อนได้เลื่อมใสได้เห็นนะยังไปเป็นเทวดาได้นั่นนะทีนี้ก็พระมหินก็ได้สร้างพระนางสังฆมิตราก็ดีใจก้าวกิ่งโพพุทธกยาไปทูลหัวไปเดินไปเรือสำเภามาใกล้ๆตะลิงขอบชายทะเลมันจะติดพระนางสังฆมิตรากับทัตตาเอาทูลหัวไปขึ้นเรือสำเภานั่นเปียกก็ไม่ว่าเห็นไหมไปขึ้นเรือสำเภาแล้วเอาไปทุกวันนี้สองวันกว่าปียังไม่ตายที่ว่าคนตีลังกาศรัทธาต้นโพด้วยนั่นนะต้นโพมาก่อนไปเอาไปปลูกเนี่ยที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ได้คนก็ปลูกต้นโพเอาไว้เป็นอนุสรณ์ด้วยนั่นนะเห็นมานั่นนะพระนางต่างกมิตาก็เป็นลูกผู้หญิงที่สำเร็จแล้วต้องมีใจเด็ดเดียวนั่นนะพวกนี้ต้องมีอภิญญาเหมือนพระเจ้าอโศกที่บอกว่าโกรธก็ไปเป็นงูเหลือมก่อนนะเห็นมาไปเสวยทุกข์ก่อนหมดทุกข์แล้วก็เห็นมาเกิดไปเป็นเทพเป็นพรหมอยู่พักหนึ่งอะเห็นมาพักหนึ่งก็เห็นมาสองพันกว่าปีพระเจ้าปรินิพพานไป200ปีพระเจ้าอโศกเห็นมามาเกิดแล้วไม่สำเร็จเห็นมาไม่สำเร็จไปเป็นงูมั่งไปเป็นเทพพรหมนั่นน่ะพ่อไปดูภูมิสัตว์ไปดูภูมิอะไรอะเทพพรหมพอทำบุญไว้เยอะคงจะไปเป็นเทพพรหมก็ไม่มีไปดูชั้นมนุษย์ก็ไม่เกิดให้พ่อไปอยู่ที่ไหนลองไปดูภูมิสัตว์
ได้ไปเห็นพ่อเป็นงูเหลือมไปเวียดนามอยู่กินปลาพ่อก็ทำจิตไปคุยกับพ่อพ่อก็ได้นึกได้อะไรต่ออะไรก็เลยถือศีลจะได้พ้นบาปถือศีลห้าทีนี้ไม่กินปลาไม่กินสัตว์เป็นนะของตายมันก็หายากก็เลยอดไวๆเขาก็เลยตายถึงจะได้เกิดนะไปเป็นเทพเป็นพรหมมาเกิดเป็นหลวงพ่อลีนั่นแหละอโศกรามนั่นเห็นนะวัดอโศกรามอโศกพระเจ้าอโศกมาเกิดยังไม่นิพพานตอนนั้นจนมามาโสกาลามได้อนาคามีแต่ไอ้กรรมมันก็ตามมานะที่ไปขังตัดจนตายนั่นแหละวิบากกรรมมันก็ตามมาปวดท้องอยู่เรื่อยเป็นโรคกระเพาะทรมานนี่ก็ถ้าเราตายเราจะไปอยู่ไหนเนาะนั่งดูก่อนท่านกรรมอานิสงส์ที่สร้างพุทธรูปก็ดีสร้างเจดีย์ก็ดีนั่นน่ะสร้างบุญทางทุกอย่างจะทำให้ท่านมีฌานมีความเข้มแข็งนะเฉลียวฉลาดว่องไวอัศวะหลวงพ่อลีนะสังเกตฟัดมังวันนี่ตลบปัดฟัดเร็วนะเนี่ยเขาใส่รูปพอดีที่จิตของท่านไวทำไรว่องไวปัดมังวันไม่ช้าไม่ใช่คนช้านั่นนะเพราะว่าท่านปฏิบัติอยู่ในป่าถ้าจำจองตามหลวงปู่มั่นเนี่ยจิตมันให้ไวก็ไวเลยให้มันตามใจมันนึกจะโดดก็โดดเลยนั่นนะให้จิตมันตั้งไงทำงั้นนั่นแหละกว่าจะได้เห็นไหมแต่หลวงพ่อใหญ่ท่านป่วยท่านทำช้าๆมันก็เลยได้ง่ายได้เร็วถ้าใครทำช้าๆนะเห็นไหมหลวงพ่อผาสุกอยู่ในห้องละ4 ปีหรือ 6 ปีนะจนต้องไล่ออกนะเห็นไหมท่านอยู่แล้วมันพบสุขแล้วเนี่ยออกมาก็ต้องมากรรมทุกข์ต้องมาเป็นผู้นำมาอะไรเงี้ยมาช่วยครูบาอาจารย์นิมนต์ออกได้มาช่วยกันเผยแพร่พวกหลวงพ่อนันนั่นแหละ นะครูบาอาจารย์ก็นิมนต์นั่นนะหลวงพ่อนันก็ไม่พูดหลวงพ่อพาสุกก็ไม่พูดอยู่นานทำต่อไปอีกเห็นไหมว่าท่านอย่าพูดอ่ะหลวงพ่อพาท่านนันบอกพ่อพาสุกเปิดตัวเปิดตัวนั่นนะเห็นไหมนี่แหละคนก็ทำบุญไม่เสียดาย ลูกติดเห็นไหมที่สนิทสนิทซื้อรถให้อะไรให้ก็ไม่เสียดายนั่นนะพอท่านป่วยนั่งรถไม่นิ่มก็กระเทือนใครจะป่วยนั่นนะกายนะเวทนานั่นเห็นไหมนี่คนก็อำนวยความสะดวกเมื่อ2-3 วันนี้ก็ป่วย เป็นไข้เลือดออกมาทางตุพันธ์ก็ค่อยชั่วนั่นนะคุณโยม นั่นนะกรรมอะไรนะกรรมกับกรรมมากเป็นฆราวาสก็ขยันเห็นไหมช่วยพ่อแม่สารพัดทำไร่ทำนาทำเผาตานเอาหมดนั่นนะเห็นไหม ท่านโอ้โห
พ่อสนองบอกท่านคนซื่อเห็นไหมคนซื่อตรงขยันนั่นนะนั่นนะอดทนพ่อแม่บวชไปบวชมาพ่อแม่สมบัติก็จะเก็บไว้ให้ไรนาปืนเปินก็อยากจะให้ลูกไว้ทั้งหมดท่านเป็นคนโตเห็นไหมชวนยังไงก็ไม่เอาละพ่อนะพ่อก็เลยไปบวชอยู่พักหนึ่งอะน่าไม่เชื่อไม่เชื่อหลวงพ่อผาสุกก็ไปบวชอยู่พรรษาหนึ่งวะนั่นน่ะไปทำมาหลงเห็นไหมสู้แม่ไม่ได้แม่เชื่อแม่ภาวนาได้ภาวนาติดแม่ไม่หลงเห็นนะเดี๋ยวนี้แม่ก็ล่วงลับไปแล้วนั่นนะพ่อสิหลงซะละโอ้พ่อไม่ได้ซะละเห็นมานี่แหละความไม่เห็นมากรรมนี่แหละเกิดมาอย่าให้กรรมมันตามมาทันนะตะกรรมตามมาทันเนี่ยโอ้มันแสดงไม่ถูกเนาะแสดงหลงเนี่ยก็น่าสงสารนะใช่ไหมกินก็ไม่รู้ว่ากินนั่นน่ะนะเข้าบ้านไม่ถูกบางคนออกจากห้องแล้วเข้าไม่ถูกนะเราก็เคยเห็นนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมไอ้ตอนหนุ่มๆสาวๆมันไม่น่ากลัวหรอกนะไอ้ตอนอายุมากนี่แหละมันน่ากลัวที่หลงนะครูบาอาจารย์หลงตายหลงไม่นึกว่าไม่ได้กินอยู่เรื่อยนั่นนะหลงแล้วไปเป็นกบเป็นเขียดนั่นนะร้องให้ฟังเลยใช่ใช่ข้าพเจ้าลงนะถึงจะต้องมาร้องตรงนั้นออดนั่นนะนี่คุณยอมเป็นนิมิตนั่นนะจะไม่ยอมนี่แหละจึงบอกว่าลุงพ่อพาสุกแต่ก่อนก็เคยอยู่สองพี่น้องใช่ไหมสุพรรณบุรี ไปอยู่สองพี่น้องชาวสองพี่น้องก็รักษาไว้ไม่ได้ก็บอกแม่เสียดายรักษาพระดีไว้ไม่ได้หลวงพ่อกับไปดีกว่าไปหาที่อยู่ใหม่เถอะทำสองพี่น้องไว้ปลูกต้นไม้ก็ท่านอาจารย์ดมก็ไปปลูกแต่ก่อนปลูกกันไว้สองพี่น้องทีนี้จะลุงพ่อพาสุกก็ไปปลูกไว้อีกไปอยู่จันก็ไปปลูกไว้อีกเดี๋ยวนี้เป็นลมลื่นนั่นนี่แหละคุณโยมเป็นที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าพระดีไปอยู่ที่ไหนงอกงามเจริญนั่นนะเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นนะไปอยู่ที่ไหนก็เจริญมันก็ไปอยู่นั่นนะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะวัดสังฆทานเป็นศูนย์ใหญ่ไงครูบาอาจารย์ก็เอาต่อๆกันมาท่านอาจารย์ไพรินทร์ก็เอามายกของท่านเนาะนั่นนะท่านก็เอาได้ช่วยกันไว้นี่แหละเราก็มานึกดูว่านี่แหละเราปฏิบัติกันที่ทำไม่ดูนั่นนะทำกันไว้
นี่มันเกิดจากเพราะแรงอธิษฐานของครูบาอาจารย์ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาช่วยบางคนก็บอกว่าที่นี่มันเป็นวังเก่านะมันเป็นวังเก่าเป็นที่ของหลวงพ่อสนองมาสร้างบารมีเป็นกษัตริย์ก็เคยมาอยู่ทำไมอยุธยาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะท่านก็เห็นกันนะท่านก็พูดไว้ลูกเอท่านต่อฟังเหมือนกันท่านบอกไอ้โรงพยาบาลเนี่ยมันเคยเป็นโรงพยาบาลสมัยพญาตากท่านบอกสมัยพระเจ้าตากมาสร้างโรงพยาบาลป่วยไงลบมาอยุธยามาทางกรุงธนอะไรมาตำลำน้ำเพราะลำน้ำนี่เป็นเส้นเลือดนะเป็นเหมือนเส้นเลือดของชาวโลก ต้องอาศัยตะกอนต้องอาศัยลำน้ำต้องอาศัยเรือแพ สมัยนี้อาศัยรถยนต์ ลำน้ำก็เลยน้อยหน่อยแต่เจ้าพญาก็ต้องอาศัยแม่น้ำด้วยนะข้ามเรือข้ามแพกันจะเหมือนนะว่ารักษาโบราณเอาไว้เรือจ้างเนี่ยความสะดวกเห็นไหมโยมแบกหามมาราษฎรแบกหามศาสนาแบกหามชาวโลกนั่นเองให้ที่อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะว่าปู่ย่าตายายอดทนนั่นสมัยนี้ลูกหลานก็เลยสบายสบายเราไม่เคยเป็นทาสใครเราไม่เคยโดนเคี่ยนโดนตีแบบสมัยโบราณก็เลยไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่เราทำสมบัติไว้ให้แล้วเราก็เลยไม่ต้องลำบากก็เลยกินเหล้ากันดีกว่าเนี่ยสนุกสนานเนี่ยอะไรอ่ะพนันกันดีกว่ามันแหละก็เลยกลายเป็นทุกข์อีกใช่ไหมนั่นนะไม่ได้ก็เป็นทุกข์นั่นนะหมดเลยก็เป็นทุกข์นะเห็นไหมไปรักเขาดีกว่านะมันต่อไปหมดอ่ะต่อดีมันไม่ค่อยต่อนะเรามานึกดูไอ้ต่อดีเนี่ยเห็นไหมคนที่โดนปนโดนรักก็เป็นทุกข์ไปเอาไปแล้วก็ไม่ได้ไปตั้งตัวอะไรอ่ะไปเล่นเกมกันเออสมัยใหม่เห็นไหมนึกว่าโก้เห็นไหมพอโดนจับเข้าเห็นไหมมันไม่โก้แล้วนะมันทุกข์พวกเราเนี่ยตั้งตัวทำความดีเกิดมามาตั้งตัวนั่นน่ะเห็นไหมตั้งตัวเป็นจนตายมาค้ำชาติมาค้ำลูกหลานไว้มาค้ำครอบครัวถ้าเราไม่ค้ำครอบครัวเห็นไหมเราก็เป็นอย่างเงี้ยไปไงก็ไปเหอะไปตามน้ำนั่นน่ะก็เลยสาระมันก็ไม่มีสิเนาะนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละลองนึกดูว่ามันเป็นธรรมะทั้งหมดนี่นะนะคุณโยมจะได้เข้าใจนั่นนะว่าสามารถทำไว้ทำไมสร้างพระไว้ทำไมพระอยู่นานกับพวกเรานะเดี๋ยวเราก็จากไปแล้วนี่แหละพระเห็นไหมวัตถุโบราณน
เนี่ยก็เรียกว่าเป็นโบราณแห่งความดีนะใช่ไหมพุทธศิลป์นั่นนะพุทธศิลปะนั่นนะไม่มีเลยนะเมืองไทยไม่มีเลยมันก็มีแต่ต้นหมากรากไม้ไปนั้นเอ๊ะคนไทยไม่มีศิลปะเลยไม่รู้จะไปดูอะไรใช่ไหมนะทำขึ้นมาแล้วสวยงามนั่นนะเห็นไหมแม้กระทั่งศิลปะไล่ลำนะศิลปะโขนศิลปะดนตรีที่สุภาพเรียบร้อยนั่นนะใช่ไหมคุณโยมจึงว่าหาดูได้ยากนะเห็นไหมเป็นแบบเนปาลเป็นแบบจีนเห็นไหมบางทีก็ทำเหมือนตุ๊กตาเหมือนน่ากลัวนะนั่นนะคู่ผู้ต่อสู้นะทำหน้ากากไว้น่ากลัวเห็นไหมดูแล้วมันไม่ได้สวยอ่ะมันเป็นความน่ากลัวหรือว่าอำนาจแห่งรบกันก็เลยกลายเป็นศิลปะนั่นนะแต่ศิลปะไทยสวยตุ๊กตานะทำตุ๊กตาก็สวยเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าวันเผายักษ์เห็นไหมผีตาโขนสวยที่ไหนอ่ะใช่ไหมแต่นั่นแหละมันเป็นเหมือนว่าวันแห่งการปล่อยเปรตอ่ะนั่นแหละเขาว่าอย่างนั้นปล่อยผีใช่ไหมก็เลยผีที่ไหนมันจะสวยนั่นแหละที่ลุงพ่อขอมว่าแล้วเอ้าใครปั้นเป็ดสวยบ้างเดี๋ยวจะให้รางวัลปั้นแล้วเป็ดสวยมันมีที่ไหนนะเป็ดสวยมันก็คนนั่นรูปคนใช่ไหมอันนั้นปั้นแล้วเห็นไหมเป็ดมันน่าสงสารเพราะมันหิวโหยใช่ไหมต้องปั้นไม่สวยนั่นแหละถ้าปั้นสวยก็เรียกว่าไม่ใช่เป็ดเทวดาใช่ไหมโยมนั่นแหละโยมลองนึกดูนี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นมามันเป็นศิลปะองค์เก่าเนี่ยภายนอกภายในมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจละวางนั่นเองนะทำแล้วมันสบายใจไปอยู่ที่ไหนก็สบายใจใช่ไหมไม่ใช่หวังเฉาหมามุ้ยใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนก็คันหมดนั่นนะไม่ใช่หมาหั่นนะใช่ไหมโยมผู้ฝึกษาปาวุ่นจินใช่ไหมนั่นนะวางเจ้ามาทุกข์กันมาทุกข์ใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนก็ทุกข์นั่นน่ะทำให้คนเดือดร้อนนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะต้องนึกดูก็แล้วกันโยมนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณนางดีน่ะพลเมืองดีน่ะพ่อแม่ทำดีลูกไม่ยอมทำดีนั่นเห็นไหมทำให้พ่อแม่เดือดร้อนไปทุกข์ยอมยากเออใครจะมากำกายเหมือนในสุนัขนั่นนะไปที่ไหนมันก็เยี่ยวเอาไว้ขอไปก็แสดงพื้นที่ใครจะมาใกล้ข้านะข้าจองเอาไว้แล้วนั่นนะมาก็เบาเอาไว้ตรงนั้นน่ะนั่นแหละเห็นไหมทำไปทำมามันเห็นไหมมันไม่เก่งโยมพอโดนปืนเขาก็ตายนั่นแหละเห็นไหมพอโดนแทงเขาก็ตายนั่นแหละเนี่ยถึงว่าหลวงพ่อสนองยังแต่งเพลงเอาไว้ไงเก่งๆก็ตายน่ะตายเพราะเก่งนั่นน่ะเก่งๆนั่นนี่แหละครูบาอาจารย์นั่นก็ท่านรู้นะว่าท่านจะตาย
ท่านก็สอนไว้ต้องกับสมาธิเบื้องต้นจนเบื้องสูงนะคนบางคนเนี่ยเห็นมาไม่เข้าใจนั่นนะจึงบอกว่าใช่คนเราเนี่ยเลือกกินได้หมดใช่ไหมบางคนก็ชอบเป็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบมันชอบเค็มนั่นนะนั่นแหละแต่สมาธินี่มันเป็นกลางนั่นนะกรรมฐานเป็นกลางนั่นนะเราจะไปเปรียบเทียบหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะสมาธิติมันจะได้เกิดนั่นนะใช่ไหมโยมนะท่านพูดไว้สั้นๆเนาะนั่นนะที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นนะลุงปู่สาวก็พูดไม่มากนั่นนะเห็นไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะแค่นั้นท่านก็ลงจากธรรมาสน์ก็มีนั่นนะท่านพูดไม่มากเนี่ยอะไรอะไรโยมก็รู้หมดแล้วนั่นนะเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้นั่นนะสมเด็จโตใช่ไหมนั่นนะท่านรู้ใจท่านรู้ใจนะข้าราชการทหารตำรวจนะเห็นไหมท่านรู้ใจพระราชาจะอยากจะไปดูพระโอรสที่ประสูติใช่ไหมหลวงสมเด็จโตก็เทศไปเถอะเทศไม่รู้จักหยุดเมื่อไรจะหยุดสักทีเนาะนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็เทศอยู่นั่นน่ะพออยากจะฟังมากๆสมเด็จโตก็พูดน้อยนั่นน่ะอะไรอะไรมหาบพิตรก็รู้หมดแล้วเอวังก็มีโดยประกาศฉนี้นะใช่ไหมโยมแต่พวกเราไปพูดไม่ได้หนึ่งไม่มีสองถือว่าเรียนแบบกันใช่ไหมเขาก็ไม่มีใครที่ยาวไปเรียนแบบใช่ไหมอย่างกับสมเด็จโตจุดตะเกียงเข้าวังนั่นนะกลางวันนะใช่ไหมในหลวงก็รู้เลยแหมสมเด็จโตนี่สอนยังเซนเลยเนาะมันมืดเหลือเกินกลางวันยังต้องจุดตะเกียงเดินนะเห็นไหมใครไปทำมั่งไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนเดียวในโลกถ้าทำเขาแกล้งจับเอานี่เรียนแบบล้อเลียนหลวงปู่โตนั่นนะเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้คุณโยมจึงบอกว่าหนึ่งไม่มีสองความดีเห็นไหมก็รู้เท่าทันกันเนี่ยเหมือนว่าสอนคนเดียวนั่นนะใช่ไหมนี่แหละจึงเอาแบบได้แต่อย่าไปเอาอย่างไม่ได้นั่นนะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เรามันเลยครูเรามันเลยอาจารย์นั่นนะอาจารย์หลวงพ่อพูดเอาไว้กูไม่ฟังท่านตายไปแล้วข้าพเจ้าไม่สนใจเสร็จเลยนั่นแหละลุงปู่มั่นลุงปู่มหาบัวใช่ไหมถึงลุงปู่มั่นจะตายแล้วก็กราบลุงปู่เสานั่นแหละลุงเจ้าคุณอุบาลีอะไรต่ออะไรที่แก่กับท่านก็กราบเคารพนั่นแหละเห็นไหมถือว่าท่านเป็นผู้ที่ทรงศีลธรรมนิยมเนาะนั่นนะเราก็อาจารย์เยอะไงอาจารย์108นั่นนะก็เลยไม่รู้จะเอาอันไหนมาเป็นสมุดฐานนั่นนะ
กินข้าวไหลรสนั่นแต่มาเหมือนอย่างกับว่าแต่ไม่ให้ลืมรสเติมรสพ่อแม่ใช่ไหมรถครูบาอาจารย์นั่นน่ะเราไม่ให้ยึดคำสอนว่าไม่ยึดครูบาอาจารย์แต่เราก็ต้องนึกถึงคุณคุณความดีใช่ไหมนั่นปริยัติเขาพูดเอาไว้แต่ทำจริงๆนี่มันเป็นเรื่องหยุดเนาะมันเป็นเรื่องวางใช่ไหมโยมนั่นน่ะถ้าเราคิดยึดคนเดียวนั่นน่ะถูกก็ถูกผิดก็ผิดนั่นน่ะผิดกูก็ไปนั่นน่ะเหมือนเนี่ยกินน้ำไผ่อร่อยดีนั่นน่ะมันก็แทงปากน้ำมันแทงปากยอดไหวดีนั่นน่ะกินเลือดเข้าเลือดออกรสของมันอร่อยดีถ้าเคี้ยวได้นั่นน่ะเห็นมั้ยเราก็มีข้อเปรียบเทียบเหมือนกันเนาะยอมลองนึกดูบอกว่าไอ้ช้างมันกินมะตูมไปจะไปเหยียบไม่ได้จะไปกระทืบมันหนามทั้งนั้นเลยอยู่ในมะตูมนั่นน่ะไม่รู้มันเข้าไปได้ยังไงมันย่อยมะตูมแล้วมันก็เป็นลูกมะตูมอยู่งั้นน่ะแต่จะไปเหยียบไม่ได้ไอ้น้ำทั้งนั้นนั่นน่ะจึงบอกว่าท่านบอกว่าเอาครูบาอาจารย์เป็นครูแต่มาแต่ไม่ใช่ว่าเอาทุกเรื่องใช่ไหมทุกเรื่องเนี่ยเห็นไหมเหมือนหลวงปู่เจี๊ยท่านทำของท่านได้นั่นนะท่านจะเตะจะตียังไงก็พระก็ยอมน่ะเห็นไหมองค์ไหนโดนเตะโดนตีจะได้ดีนั่นนะเพราะว่าบางคนท่านก็ไม่ได้มาเตะทุกคนถ้าเป็นลูกติดท่านรู้ใจเตะแล้วมันจะได้จำนั่นนะเห็นไหมไม่ใช่ว่ากูเตะดะไปเลยใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเนาะทีนี้เราต้องนึกถึงนะว่าไปปฏิบัติที่ไหนนั่นนะเหมือนเราไปอยู่อินเดียนะเราก็ไปแกล้งทำยืนขาเดียวมั่งอะไรมั่งพอดีหลวงพ่อท่านน้องเห็นท่านก็หัวเราะเอาติเห็นไหมนั่นมันของอินโดท่านบอกทำไปทำไมนั่นแหละนิสัยเก่านะใช่ไหมเห็นก็ทูลหม้อน้ำเราก็ลองไปทูลดูบ้างใส่น้ำเยอะโอ้ยมันเจ็บเหลือเกินศีรษะเรามันไม่เคยใช่ไหมนั่นน่ะแบบนั้นน่ะเราก็ลองทำดูว่ามันเป็นยังไงน้ำต้องหม้อหนึ่งใช่ไหมนั่นน่ะทนไปไม่ไหวมันเจ็บนั่นน่ะเด็กๆมันยังทนไม่ไหวมันหนักจัดทนทั้งกระด้งเลยผักใช่ไหมเราเป็นพระยังต้องไปช่วยมันไม่งั้นเดี๋ยวผักมันล่นลงนั่นน่ะเห็นไหมไปบิณฑบาตสงสารเด็กเดินไปไม่ถึงร้านค้ารับจ้างเขาแบกนั่นตาเด็กๆนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าไปบิณฑบาตถ้านึกถึงไปบิณฑบาตพูดกันไม่รู้เรื่องเนาะอยากกินผลไม้ต้องการเป็นผลไม้ครับไปยืนที่ผลไม้นั่นแหละยืนนานๆมันก็หัวเราะมันก็ให้มันฮะที่ฉันหัวหอมก็เอามันหนาวนี่นะคนแก่ก็อยากกินหัวหอม
นั่นแหละแก้หวัดนั่นแหละอยากกินนะต้องการเผ็ดก็ไปยืนอยู่ที่พริกนั่นน่ะมันก็ใส่พริกมาเด็กๆเนาะนั่นน่ะเห็นมาไปอินเดียนั่นน่ะน่ะไต่บาททุกวันน่ะแต่ต้องไปยืนตื้อๆหน่อยนั่นสนุกบินบาทเมืองไทยไม่สนุกก็ให้เขาด่ามันก็สนุกใช่ไหมรู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยนั่นน่ะอดทนนะนั่นเห็นไหมเขาไม่ตีเอากระบุญนะเห็นไหมกูว่าบุญชุ่มเนี่ยตอนเด็กตอนรุ่นๆเนี่ยโดนตีเลยนะไปคนเดียวเราไม่โดนตีบุญนั่นน่ะเห็นไหมแขกมันลุมตีเหมือนกรรมเก่าอะยอมนั่นน่ะ ต้องสารท่านตอนที่แปดที่เก้านั่นน่ะไปคนเดียวนั่นน่ะเห็นไหมอาตมาก็ไปอย่างนี้แหละอดทนเนาะนั่นน่ะไปไม่นึกถึงเรื่องตายนั่นน่ะนึกถึงว่าไปโปรดเขานั่นน่ะคนยากคนจนจะได้ใส่บาตรเพื่อเขาจะได้พ้นจนมั้งนั่นน่ะใส่บาตรสารพีเดียวก็ยังได้บุญนะเอามาเลี้ยงครูบาอาจารย์นั่นน่ะเป็นอย่างนี้คุณโยมถึงบอกว่าความตั้งใจนะที่บอกว่าความตั้งใจเราเก็บไว้ทั้งปีบางคนทันสมัยนั่นเก็บออมสินไว้ใส่กระบอกไว้ปีหนึ่งมาทำทีทีก็สองสามเดือนมาทำทีนะมาเห็นไหมสร้างพระบางทีเขาก็เอามาให้เห็นไหมอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเรามันเหมือนหนวดกุ้งใช่ไหมนั่นทำเล็กทำน้อยทำได้ก็ทำกันไปนี่แหละอาศัยญาติโยมนั่นแหละผู้ที่หวังพ้นทุกข์เห็นไหมหวังการไม่ประมาทเห็นไหมที่เรายังสติปัญญายังมีอยู่พอเนี่ยนึกว่า80ก็ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดหลงลืมซะแล้วไม่ทำเลยนั่นเห็นไหม บางคนเนี่ยเขาให้มาอยู่วัดแต่ไม่มีใครเอาพ่อแม่มาปล่อยวัดแล้วก็ไม่มีลูกหลานมาดูหลวงพ่อก็เทศต้องมารับพ่อเอากลับไปบ้านเห็นไหมนั่นน่ะเราก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปทีนะเอาไปให้แกมองหน้าเราเห็นไหมนี่แหละโยมไอ้ห่าที่ลูกเราทำไมมันทิ้งเราวะเห็นไหมทำไมพระองค์นี้เอาข้าวมาให้เรากินอะไรเงี้ยเนี่ยน่าคิดนะโยมนะเชื่อมน้ำใจรักษาน้ำใจคนที่มาวัดใช่ไหมคนรวยนะเขาไม่กินเท่าไหร่หรอกไอ้คนที่ไม่มีนะเห็นไหมทำโรงทานมันก็อยากกินนั่นนะกินก็นั่นนะเห็นไหมมีโรงทานคนรวยก็กินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะเขาจะไปกินที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคนที่ไม่มีนี่แหละหิวนะนะเห็นไหมยังเอาไปฝากปู่ย่าตายายบางคนนั่นเอาไปเลยโยมตักเอาไปฝากยายไปฝากนั่นแหละไปฝากแม่อะไรก็ไปเถอะอายุมากแล้วนั่นเห็นมาว่าพอมาสร้างฐานนั่นน่ะชาวกาฬสินธุ์ก็ดีนะนะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางไป
ไปวัดหลวงปู่มวยท่านนิมนต์ไปเทศให้เราเทศไม่เป็นหรอกนะร้องไห้เป็น ใช่ไหมหัวเราะเป็นเทศไม่เป็นนั่นนะ นะนั่นก็ว่าเงินนั่นนะนั่นคุณโยมเนาะเขาก็นั่นแหละจึงบอกว่าทอดกฐินเราไม่ฆ่างัวฆ่าฝ่ายฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาทำบุญนั่นแหละเราก็ไปซื้อเอาที่มันตายแล้วนะเราก็ได้บุญเยอะๆไม่กินเหล้ากันนั่นน่ะเห็นไหมกินเหล้าเมายามีหมอลำมีอะไรอ่ะมีหนังมีขนแล้วก็มันก็ไปกับขนหนังหมดตะลายหมดนั่นน่ะสร้างวัดไม่เสร็จอ่ะแบบเนี้ยได้ไหมทางโบสถ์ก็สร้างไปเถอะ20-30 ปีถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยวัดหลวงปู่เราไม่มีกันใช่ไหมวัดหลวงปู่มหาบัววัดหลวงปู่มั่นนั่นนะประเพณีไปมีนอกวัดเนี่ยมันก็เป็นบุญนั่นนะที่ครูไม่ต้องขัดใจครูบาอาจารย์นั่นแหละเห็นไหมบ้านก็ขัดวัดก็ไม่เชื่อใช่ไหมนั่นนะมันก็เลยทุกข์กันไปหมดนั่นน่ะทุกข์ตะบวงนั่นน่ะใช่ไหมโยมแก้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไมราชการถึงมีระเบียบใช่ไหมอย่างกับพยาบาลน่ะเห็นไหมบอกว่า5 นาทีนะไปเยี่ยมแม่ออกกันเป็นแถวเลยทำไมพระบอกมา2 วันก็ปีบางคนไม่เชื่อใช่ไหมพระยังมารู้ดีนั่นแหละเห็นไหมเราทำมาเป็นประเพณีพ่อแม่ตายทั้งทีอยากมีขนหนังบางคนวัดของกูไว้สมภารมาใหม่น่ะเห็นไหมบางคนก็คิดอย่างนั้นคล้ายๆว่าคิดตามภาษาโลกนั่นเองภาษาธรรมเฮ้ยมึงจะไปเอาหนังไปนะหลวงพ่อมั่นท่านไม่ชอบหรอกไอ้หนังไอ้โคนหลวงปู่ต่างๆเนี่ยท่านบอกว่าเห็นมาได้เท่าไหร่ท่านก็มาสร้างของท่านนะเห็นมาเนี่ยนะจึงบอกว่าที่ตายหลวงพ่อชาเนี่ยที่ว่าหลวงพ่อที่ไปอยู่ทางไอ้ลพบุรีอะไรนู่นน่ะที่ท่านไปจากสุพรรณนั่นน่ะหลวงปู่นานๆพูดมันก็จะลืมเรื่อยนั่นน่ะทีนี้ท่านก็นั่นน่ะเห็นไหมสาขาที่11มั้ง111นะนั่นน่ะที่10ที่11เนี่ยจากลพบุรีทางนู้น นั่นน่ะท่านโอ้โหลำบากเป็นมาต้องอดต้องทนไปทำมาก็ทำปฏิบัติเนี่ยเห็นมั้ยมีความสุขมีพระไปอยู่เห็นมั้ยนั่นก็ทำให้ป่าไม้ก็ล่มลื่นนั่นนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเราไปสร้างขนสร้างหนังทุกปีมันไม่นั่นน่ะเห็นไหมมันนี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นวัดขนวัดหนังนั่นน่ะวัดมโหระศพไปอยู่งั้นนะนั่นน่ะจึงบอกว่าไอ้ที่ดีเนี่ยตินทำเนี่ยเอาไปแยกออกไอ้นาตาดนตรีอะไรต่ออะไรมาไปเข้าไปแล้วมันก็ไม่สงบ
นั่นนะเห็นไหมพาหนุ่มๆเหมือนยังกับลำทางภาคเหนือใช่ไหมท่านนั่นกลับวัดกันเถอะกลับวัดกันเถอะนั่นแหละเขานุ่งสั้นๆมาลำกันปล่อยหลวงอะไรพวกนั้นสลักกระพัดพอออกพรรษาเราก็รู้ใจพระแน่นอนพาหนุ่มๆก็อยากดูเขาลำฟ้อนเล็บอะไรต่ออะไรนั่นท่านกับวัดกันเถอะดูพอแล้วนั่นนะไม่อยากคุณโยมจึงบอกว่าวัฒนธรรมดีๆนั่นนะครูบาอาจารย์ท่านทำไว้ดีแล้วเหมือนไปวัดหลวงพ่อพาสุขก็สงบไปด้วยป่าไม้นั่นนะญาติโยมมาหน้าเทศกาลก็มาทอดพระป่ากันจัดบวชกันอะไรกันก็มีความสุขนั่นนะหลวงพ่อสนั่นท่านก็ทำของท่านเนี่ยกำลังทำสวนป่ามันเติบโตก็จะต่อไปก็ล่มลื่นนั่นนะแต่ก็แปลกเนาะแถวไอ้ศรีราชาแถวชลบุรีมันร้อนขึ้นอากาศป่าไม้มันน้อยลงป่าไม้ไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกเยอะๆนั่นน่ะเห็นมาป่าไม้ไม่ได้รณรงค์ปลูกเยอะๆปลูกป่าเยอะๆแต่ไม่ยอมนั่นน่ะมันก็หมดไปอย่างเดียวนั่นน่ะสู้กำลังเงินไม่ได้ป่าไม้สู้ไม่ได้นั่นน่ะกำลังเงินนี่มันสำคัญเนาะนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจึงว่าทั่วโลกเป็นทุกข์ก็น่ากลัวนั่นน่ะเพราะไอ้เงินมาป่าไม้หมดนั่นน่ะใช่ไหมอำนาจเงินตานั่นแหละเป็นลักษณะอย่างนี้แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะวิทยาลัยแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยจะสู้ไม่ไหวนั่นน่ะพระไปไหนก็ไปเถอะนั่นน่ะใช่ไหมไม่ได้เห็นนะว่ามีค่าใช่ไหมนั่นน่ะนักบวชมีค่านั่นนะคนคลองผ้าเหลืองเนี่ยเห็นไหมท่านอุตส่าห์อดทนนั่นนะครูบาอาจารย์นั่นนะเป็นเหมือนหัวรถจักรที่ดีครูบาอาจารย์นั่นนะหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่เห็นไหมอย่าไปดูถูกนะหลวงปู่อารามเห็นนะอายุมากแล้วท่านก็ช่วยจนตัวตายแบบหลวงปู่ท่อนนั่นแหละหลวงปู่บุญยฤทธิ์นี่นะช่วยจนหมดกำลังหมดโอกาสแล้วที่จะไม่อยากหายใจแล้วนั่นนะธาตุขันหมดแล้วหมดแรงไม่อยู่แล้วนั่นนะนี่แหละนึกดูให้ดีนะพระชีเนี่ยใช่ไหมพระชีญาติโยมเนี่ยไม่มีใครเข้าวัดเลยจะสร้างกันไปทำไมใช่ไหมสร้างบ้านแปลงเรืองกันทำไมใช่ไหมก็มันไม่มีใครเข้าเมืองเข้าป่าหมดใช่ไหมมันก็ไม่มีใครอยู่เมืองเลยใช่ไหมนั่นน่ะเอาทุกข์เกล็ดนะหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีก็ไม่ได้นะสมณะชีพามปฏิบัติธรรมมันไม่เย็นนะนั่นนะมันไม่สุขนะนะยอมลองนึกดูนี่แหละจะไปบอกว่าโอ้ยฉันไม่สนพระชีฉันไม่สนใช่ไหมเวลาเจ็บป่วยขึ้นมา
ไม่รู้จะหาใครนะนั่นโดนน้ำกรดเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหไปหาหมอหมอก็ไม่รู้จะช่วยยังไงตายดีกว่านั่นนะใช่ไหมนั่นนะต้องพุทโธตอนนั้นมันพุทโธไม่ไหวแล้วใช่ไหมภาวนาไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลับตาอยู่พวกน้ำกรดมาลาดนั่นเห็นไหมไม่ต้องไอ้นั่นละไม่ต้องมองไม่ต้องหายใจแล้วเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าโยมอย่าไปตีไก่มันเลยโยมลองแตะต้นไม้ดูมั่งสิว่ามันเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมเอาขาเราไปแตะมั่งสิแต่ต้นไม้ดูมันจะเจ็บไหมไอ้ไก่มันก็เจ็บนะนั่นนะไปทรมานมัน มันก็ไม่รู้นะมึงตีกูก็ตีมึงนั่นแหละใช่ไหมมันไม่รู้มันเจ็บเข้าไปแล้วนั่นนะยอมอย่าไปทำมันเลยแกก็เลิกได้เหมือนกันเนาะนั่นแหละบางคนบอกโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนตังไว้ออกโทรทัศน์อีกด้วยเลี้ยงไก่เป็นอาชีพไปเป็นไก่500ชาติจะตายเลยไปเตะไปตีกับเขานั่นนะเห็นไหมนั่นนะลองนึกดูเป็นแบบพวกหลวงปู่นี่สบายเนาะนั่นนะพอได้แล้วสบายนะพ้นทุกข์นะที่ว่าสบายกองขันมันไม่สบายหรอกพอออกไปแล้วมันสบายนั่นเหมือนใช่ไหมโคอายุมากแล้วนั่นเดินก็ยังปวดยังเจ็บแต่มันไม่พูดเราไม่รู้ภาษาเก่านั่นนะแต่เรามีญาณรู้เขาก็จะทุกข์เหมือนคนนั่นนะใช่ไหมมีเส้นมีเอ็นหมามันยังชอบให้คนนวดเลยนะนั่นนะไอ้เอ็นตะก้อนเนี้ยลุงพ่อท่านเลี้ยงไว้เยอะๆเอ๊พระก็ไปจับให้มันมันชอบมันก็นิ่งนวดนวดขานวดอะไรนั่นน่ะโอ้มันก็รู้จักเมื่อยเหมือนคนใช่ไหมโยมนั่นน่ะต้องนึกดูสินั่นสัตว์ทุกตัวเกลียดทุกข์รักทุกข์ใช่ไหมโยมเหมือนกันทุกคนไม่อยากจนเลยทุกคนไม่อยากไปตีกันก็ถ้านึกได้อย่างนี้ก็ดีสิเนาะนึกกลัวจนนะบางคนมันไม่รู้หรอกจนรวยมันไม่รู้มันมีข้าวบ้านพ่อบ้านแม่ด้วยสบายนั่นพอแม่ตายแล้วก็ลำบากบางคนอยู่คนเดียวกินแต่เหล้าเห็นนะตายตอนหลังก็ตายนั่นแหละไม่มีใครอยู่คำฟ้านั่นทุกคนเกิดมาที่บอกว่ามาใช้กรรมเก่าแต่มาต่อบุญใหม่นั่นแหละรู้จักเอาตัวรอดได้ทำความดีให้ใจเป็นสุขนั่นเองทำยังไงหัดให้เป็นสุขไว้ไงสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เนี่ยแก้ใจนะเป็นอย่างนั้นนะนี่จึงบอกว่าความดีเนี่ยนึกไปมันไม่มีหมดนั่นนะจึงว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นมันก็มีลัทธิเยอะเห็นไหมลัทธิฤาษีอะไรต่ออะไรมันไม่พ้นทุกข์เนาะพุทธเจ้าทำไม
ได้นิพพานคนเดียวนั่นเห็นไหมกายพุทธเจ้าถ้าทำได้ได้นิพพานใช่ไหมโยมนี่แหละมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าไม่ทำพุทธเจ้าไม่ทำไม่ภาวนาก็ไม่มีวันนี้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละที่เรียกว่าบุญบาปกูไม่รู้หรอกกูจะเอาเปรียบกันอย่างเดียวเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหม2,000 กว่าปี5,000 ปีมาอดีต3,000 ปีมาอดีตมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนกันคุณโยมนะเห็นไหมสัตว์ปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นนะคนก็เหมือนกันเห็นไหมมันเอาอย่างกันนั่นนะมันก็มีอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วก็นึกว่าเอาเสียงเพลงก็ดีเอาอะไรต่ออะไรนั่นแหละมาคล้ายๆว่าจะได้คลายเครียดอะไรต่ออะไรตัวการนี้มันไม่คลายเครียดเลยนั่นเห็นไหมเอามาเต้นกันเอามาไม่อยากจะนุ่งผ้ากันแล้วใช่ไหมสารพัดอะทีนี้นะมันเข้าไปหาทุกข์เลยใช่ไหมมันเบรกไม่ได้นะเห็นไหมมันนั่นอะไอ้ที่ไม่น่าเปิดก็ไปเปิดนั่นอะทีนี้ก็นั่นอะไปล่อเสือไงนั่นอะใช่ไหมนั่นไปล่อเสือล่อตะเข้ให้มันเกิดทุกข์เข้าไอ้คมคืนมันก็เลยมีมากเข้าเห็นไหมเพราะมันไม่น่าทำมันก็ทำนั่นนะนี่แหละไอ้ทำลายโลกใช่ไหมนะเพิ่มโลกไม่ใช่ทำลายโลกทำลายโลกเนี่ยเหมือนยังกับภาวนานั่นนะทำลายโลกออกไปใช่ไหมโยมอันนั้นมันเพิ่มโลกเพิ่มทุกข์เพิ่มทุกข์ให้สตรีบุรุษนั่นนะใช่ไหมนั่นนะทนไม่ไหวนั่นนะไปไล่จับคนก็เอานั่นนะเห็นไหมนี่แหละเราก็บอกว่าพระไม่ดีวัฒนธรรมไม่ดีนั่นนะแต่ใครทำนั่นนะไม่ใช่เด็กๆทำไอ้โตๆนี่ก็ทำใช่ไหมน่ะที่ว่าคนโตทำเด็กๆมันไม่ได้ทำนั่นเงินทำนั่นเห็นไหมอำนาจเงินทำอำนาจเงินตาบังคับได้หมดเลยโยมใช่ไหมโยมเนี่ยอำนาจกิเลสอำนาจเงินกลายเป็นทุกข์ทุกข์ก็เอานะรู้ว่าทุกข์ก็เอานั่นนะใช่ไหมคุณโยมเนี่ยลองนึกดูนี่คุยแต่พวกเราเนาะพวกที่มันทำมันก็ไม่สนใจมันไม่ได้ฟังนั่นนะแต่ยิงหลวงตาสามารถมาพูดด้วยยิงกูไม่อยากฟังนั่นแหละเห็นไหมไม่เชื่อแล้วใช่ไหมพอเป็นกันเข้าแล้วนั่นแหละโอ้โหแม่ช่วยลูกด้วยนั่นแหละแม่จ๋าช่วยลูกด้วยที่หลวงพ่อสนองนั่นเทศนั่นแหละอีตอนเนี่ยสนุกนั่นแหละขับรถเร็วสนุกนั่นมาเช้านี้ไปถ้าเช้าเลยรถชนกันหลับในหรือไงก็ไม่รู้มันน่าเห็นไหมแจ้งๆนี่แหละเห็นไหมมันก็ชนว่าคนเรามันมีเคราะห์มันมาเลย
นั่นเห็นไหมไอ้สี่ล้อยังพาดได้ใช่ไหมไอ้สองล้อมันจะนับภาษาอะไรไอ้สองล้อนั่นพอถึงกรรมก็เนาะมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าพ่อแม่บรรทุกมาซะเยอะเลยทุกน้อยก็ไม่ได้กำไรมากเห็นไหมมันทุกได้ก็อ้าวทุกไปทุกจนเผายางระเบิดอะไรน่าสงสารนี่แหละเพราะทำด้วยอำนาจเงินอำนาจทุกมันจึงเกิดขึ้นได้นั่นน่ะพอทำขึ้นมานั่นน่ะทุกร้อนหนักเข้าไปอีกเห็นไหมมันไม่ใช่ทุกแถวนั้นอย่างเดียวมันทุกไปถึงครอบครัวถ้าคนขับรถตายภรรยาจะอยู่ยังไงน่ะลูกเห็นไหมพอภรรยาตายแล้วใครจะเลี้ยงลูกน่ะไอ้สามีก็ต้องโดนจับน่ะไม่ได้เอาลูกไปด้วยนี่ใช่ไหมเอาลูกไปติดคุกด้วยไปเลี้ยงกันในคุกมันก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอีกลำบากไปถึงไอ้สมเคราะห์อีกเห็นไหมสมเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอใช่ไหมโยมมึงจะคุยกันยังไงกูก็ร้อยพ่อพันแม่อ้าวกลายเป็นดุอีกไอ้เด็กๆอ้าวคมกันเองอีกเห็นไหมเหมือนไก่นั่นน่ะไอ้ตัวไหนจะฝีตีนดี จิกกันใช่ไหมนั่นน่ะแม่เราไม่อยู่พ่อเราไม่อยู่นะไอ้น้องเล็กเนี่ยนั่นน่ะไอ้น้องเล็กกว่านั่นน่ะไม่ได้นั่นน่ะไม่ได้เลี้ยงกันคนละกองเพียงกันรวมๆเห็นไหมว่าเวนะคนสุดท้ายกว่าจะได้ธรรมะเนี่ยที่หลวงพ่อสนองทำวิทยาลัยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่หัดตั้งแต่เด็กๆมาเล่าเรียนมาสอนศีลธรรมตั้งแต่เด็กๆด้วยนั่นนะคู่กันเนาะนั่นนะทีนี้เห็นไหมกูก็เอาสินทำเกมดินะสินทำไอ้เล่นกันนั่นไอ้ตัวการ์ตูนอะไรต่ออะไรสู้กันไปสู้กันมาไอ้ลูกก็เผลอนะมันก็เหมือนเล่นนะโอ้โหเป็นจริงเป็นจังเหมือนอย่างใครยิงออกมาเลยอันนี้ก็ไปแอบใต้โต๊ะเลยลูกๆเด็กๆพ่อมาเล่าให้ลุงพ่อฟังนะพ่อสนองก็เทศให้ฟังไงบอกโอ้เห็นว่ามันฝังใจนั่นน่ะฟังตินธรรมมันฝังยากนะโยมเนาะฝังลากลึกนั่นน่ะฝังความดีเนี่ยโอ้โหมันยากจริงๆไอ้ที่ไม่ดีมันอยู่กับกิเลสมันอยู่กับตัณหาจริงๆทำไปทำมามันก็ไอ้ตาหันนั่นแหละไอ้ตัณหานะมันอยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่ไม่ยอมนั่นแหละลองนึกดูดีๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมไปทอดกฐินก็ดีไปถึงหลวงขุนวินไปถึงเชียงใหม่นะอาจารย์พิกุลก็ดีนะไปได้ความสวัสดิภาพกลับมาก็ดีใจถ้าเห็นไหมถ้าไปขับสวิตสวัสดิ์ประมาทเป็นอะไรไปทีหลังมึงจะไปนะเอาแม่บ้านไปตายกันหมดนั่นนะเพราะหลวงพ่อสนองพาขึ้นเขา
เขายายเที่ยงแต่ก่อนใครๆไปแนะนำให้ขึ้นกลางเขาทำไมไม่ไปขึ้นทางอ้อมทางอ้อมมันไม่สูงมากมันค่อยๆสูงนั่นแหละทีนี้ขึ้นกลางเขารถบัสมันจะตกเลยนะมันตกลงมาแล้วตายหมดหลวงพ่อท่านก็สงสารทีหลังชวนไม่มาแล้วเอาพาคนกรุงเทพเมืองนนท์ไปสายนั่นเห็นว่าท่านห่วงเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านั่นนะครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้พูดเรื่องใกล้ตัวเลยพูดไปถึงสามีภรรยาเลยเห็นไหมสามีภรรยาเจ็บป่วยเขาแล้วนั่นนะมาเจ็บป่วยก็มาโทษลุงตาสินะถ้าตายกำลังเนี้ย30 กว่าเห็นไหมมาปฏิบัติช่วยลุงตาดีนิสัยดีกันอะไรต่ออะไรไปช่วยพวกถังเวียนนั่นนะบอกว่าโอ้ยไอ้รถมันออกมาจากตอกก็วิ่งมาอันนี้ก็ข้ามถนนน่ะเห็นไหมถึงข่าวเจ็บต้องผ่าสมองเห็นไหมไม่ตายลุงตาท่านเห็นไหมท่านอยู่วัดโทรมาเลยบอกให้มันหายใจเยอะๆเลอะหายใจไว้หายใจไว้เราก็ไปสังเกตเฮ้ยมันจะตาย หมอก็จะเอาข้าวมาให้กินเนี่ยพวกบุรุษพยาบาลมันจะตายแล้วโยมทีนี้เอาไปผ่าเลยเห็นไหมพอไปผ่าเลือดมันคั่งทีนี้เราบวมเลยปวดเลยนะทำไมปวดไม่ร้องเราก็ไม่รู้หรอกก็เอาลูกยางยัดปากไว้มันร้องไม่ออกโอ้โหหน้าทงสารนั่นน่ะเห็นไหมพอถึงกรรมมันมาเลยนั่นน่ะช่วยชาติทำความดีเอ้ามันก็เป็นได้เห็นไหมอุบัติเหตุนั่นน่ะกรรมมันตามมาเพราะเคยเป็นแม่ค้าพ่อค้าอะไรเงี้ยขายข้างัวอะไรต่ออะไรคนเนี้ยอดีตถ้ายอมตายไปไว้ที่ประชาบุมแมลงนะเขาชอบพอเขาไปวนนั่นแหละเขาเคยเป็นแม่ค้าฆ่าไก่งัวฆ่างัวกันอะไรกันจะเล่านะทีนี้ก็เห็นมาตายตอนนั้นไม่ได้ไอ้ผัวมันก็จะเสียใจนั่นแหละทำความดีทำไมหลวงตาก็มีบุญทำไมช่วยไม่ได้เห็นไหมมันช่วยไม่ได้หรอกกำลังกรรมเยอะใช่ไหมถ้าไม่มีกรรมถ้าหนักหนาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ช่วยได้เห็นไหมบางคนน่ะมีพระหลวงพ่อสังวานไปฆ่าเขาอยู่เรื่อยเลยอันนี้มันขายมาไปฆ่าเขาก็ได้ตังมาเยอะๆก็เรียกว่าฆ่าตัดตอนทีนี้ก็ดีใจยิงไม่ออกทำไปทำมาเห็นไหมทำบ่อยเข้าใครยังมาช่วยนะโยมนั่นนะเห็นไหมยิงตำรวจยิงตายนั่นนะคนนั้นก็เพราะมันไปฆ่ากันฆ่าเองนั่นแหละครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ไหวรู้ว่ามันต้องตายนั่นแหละเป็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณพระส่งเติมให้เราทำดีไม่ใช่ส่งเติมให้เราไปทำชั่วใช่ไหมแต่ใครทำชั่วเนี่ยใครจะช่วยนั่นแหละเทพารักษ์ก็ไม่ไหวแล้วนั่นน่ะ
น้อยที่รอดใช่ไหมที่รอดตายนั่นเป็นเสือเป็นสางยิ่งร้ายเลยรอดยากน้อยนั่นเขาตำรวจก็จะฆ่าจะฆ่าทีนี้เองมีอะไรดีวะคายเพี้ยงทิ้งไปเลยนั่นเห็นมาคายพระออกทีนี้ก็ยิงตายเลยนั่นเห็นมาเพราะว่าก็มันก็รู้นะเห็นมาก็รู้ว่าตัวเนี่ยทำผิดมาตลอดทำผิดกฎหมายมาตลอดเห็นมาบางคนได้จะให้คุณพระมาช่วยยังไงมันช่วยได้แต่แค่โลกีใช่ไหมช่วยให้ตายช่วยไม่ให้ตายมันถึงคราวแล้วต้องตายต้องตายนั่นเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมพระให้กำลังใจให้กำลังใจโยมไปทำงานทำไร่ทำนาค้าขายนั่นน่ะเห็นมาคุณแม่บุญเรือนไม่ได้สอนเนอเจ้าพระไปแล้วไปปล้นจี้เขานะไปเล่นการพนันหมดเอาเสื้อแม่บุญเรือนไปใส่ตำรวจเอาไปเล่นการพนันหมดทุกทีเลยถ้าไปจับเสือจับโจรไม่เป็นไรเห็นมาแกเล่าพวกอยู่ใกล้คุณแม่บุญเรือนเล่ากันเอาเสื้อแม่มันเรือนไปใส่ไปด้วยคุ้มครองนะบางคนนี่บอกว่าถ้าหนูใส่นะมันเหมือนล้าวไปเหมือนหายไปครึ่งซีกเลยตัวท่านต้องถือศีลแปดนะบอกว่าเออนั่นแหละสมาธิมันเกิดได้ดูนั่นนะทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าโยมขายที่ได้เดี๋ยวโยมจะมาช่วยสร้างพระสิบกว่าปียังทำไม่ได้เนี่ยบางคนเห็นไหมทำไม่ได้หาเงินมาไม่ได้ถ้าแกทำมาต้องสิบกว่าปีเนี่ยล้านเดียวเดี๋ยวนี้ต้องเป็นสองล้านเรายังคอยนะก่อนนั้นนะเรามันได้มามันก็ใช้หมดก็เห็นมาไปลงทุนมาก็หมดนะทำยังทำไม่ได้เห็นมาทำได้แต่รูปปั้นองค์นั้นที่เป็นทองเหลืองนะนั่นนะที่บอกว่านั่นน่ะสัจจะมันเลื่อนเรื่อยมันก็เลยเลื่อนไปเรื่อยเลยนั่นน่ะจึงบอกว่าสัจจะเนี่ยสำคัญสัจจะที่เราถือศีลสัจจะที่เรายินดีในศีลในสมาธิของเรานั่นน่ะสัจจะในบุญที่เราไม่เบื่อในการปฏิบัติธรรมน่ะเห็นไหมก็มีความสุขไปตามภพภูมิของเราเนาะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยใครสนใจใครทำความเพียรมากนั่นน่ะใครก็ได้ลดพระธรรมขึ้นมาแล้วก็สบายนั่นน่ะอยู่ในลดพระธรรมอยู่ในความดีนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมพอร่ำรวยแล้วก็พอมีเงินก็สร้างที่พักที่ภาวนาเอาไว้ข้างๆบ้านเห็นไหมได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าคนเราเนี่ยหนีศีลธรรมเห็นไหมก็เข้าไปหาทุกข์อย่างเดียวมันมีสองข้างนั่นถ้าถลำไปทางบ่อทุกข์ใช่ไหมบ่อทุกข์ก็ไม่เอาแล้วลมไม้เราไม่เข้าเราก็ไปตะกลางแดดไปเถอะ
ร้อนไปเถอะนั่นนะมันก็เหมือนว่าไปในทางทุกข์นั่นเองใช่ไหมคุณโยมนั่นนะบางคนพูดยังไงก็เอาเชื่อเขานั่นนะแล้วก็มาเสียใจทีหลังนะบางคนใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูว่าทำไมเราจะต้องมากักกรรมทำไมเราจะต้องมาเนสันทิกก็เรานอนแบบชาวบ้านก็ได้เราไม่ต้องมาวัดอะนอนมันทุกวันนั่นแหละนั่นแหละนอนมันทั้งกับปีนั่นแหละเห็นมามันก็มีความสุขน่ะมันความสุขของโลกแกมาแต่หลวงพ่อถนองพยายามไม่ประมาทเนี่ยนั่งไม่นอนมา20ปีเนี่ยเห็นมาถึงจะโปรดคนได้นั่นน่ะเขาบอกว่าโอ้ยถ้าหลวงพ่อถนองต้องก็หนุ่มๆเห็นมั้ยกายทิพย์ท่านพองนะใครไม่เห็นบางทีโอ้ยสมบัติสู้ไม่ได้หรอกนั่นน่ะก็บอกผิวละเอียดนั่นเห็นมั้ยพองบางคนก็เห็นก็ธรรมดานั่นน่ะบางคนนี่โหทำไมท่านเห็นมั้ยท่านเอาตัวรอดได้เห็นไหมลูกผู้หญิงฟังเทศท่านทั้งคืนมาฟังนะบางทีก็ไปอยู่กับแม่ท่านไปดูแลไปปฏิบัติกับคุณยายนะคุณแม่นนั่นนะบอกว่าถ้าแม่แม่นตายหนูไม่มาแล้วเดี๋ยวก็หาว่าหนูมาติดสมภารนั่นน่ะเห็นมั้ยหนูไม่ได้มาติดสมภารหนูมาแล้วสบายใจมาภาวนานั่นน่ะเห็นมั้ยเขาทำต้องสาวๆพอเขาก็ไม่ได้แต่งงานพวกเนี้ยเขาก็เวลาตายเขาก็กระดูกขาวๆเพียนนั่นน่ะเพียนทำความดีโยมผู้หญิงคนที่ตายทีหลังกับหลวงพ่อสนองอายุน้อยกว่าหรือว่าไงไม่รู้นั่นน่ะเห็นว่าเยอะที่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติมาตลอดเป็นคุณครูก็มีอะไรต่ออะไรทุกวันนี้ก็ต้องบวชกันนั่นน่ะพอ7 8 10แล้วก็เห็นเข้าวัดต้องสาวๆนั่นน่ะเห็นมั้ยช่วยเหลือเกื้อกูลจนมาเป็นวัดแผ่นใหญ่นี่แหละใช่มั้ยเนี่ยอำนาจลูกหญิงลูกชายที่เป็นธรรมาทิฏฐินั่นเองนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละสิ่งละอันพันละน้อยที่เราทำร้อยทำช่างเห็นไหมบางคนบอกว่าทำยังไงเนาะจะได้ทำเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนกับเขามั้งปรารถนาทำได้เขาก็ดีใจเห็นไหมเขาดีใจของเขาเขาถือง่ายขายดีของเขาน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าไอ้คนที่มันปากไม่ดีใช่ไหมไปเที่ยวอินเดียนะมันพูดซะจนในรถมันรำคาญเนี่ยจะประคุณถ้าพ่ออะไรอ่ะหนุมานขอให้คนเนี้ยพูดไม่ได้นะให้แล้วเดี๋ยวเราจะได้มาแก้บนพูดไม่ได้พูดมันจะออกสินะพูดมันจะออกเอ๊ะทำไมมัน
มันหยุดพูดได้นั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองเล่าเนาะหัวลำคาญเหลือเกินไอ้คนนี้มันพูดไม่หยุดเราก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะโยมผู้หญิงนี่ก็อธิษฐานเลยนั่นน่ะอธิษฐานบารมีกับเทวดานั่นน่ะเห็นว่าเขาปั้นรูปหนุมานตัวใหญ่สูงอย่างกับสูงอย่างกับต้นไม้เนี่ยมั้งตัวใหญ่คนอินเดียถือว่าเป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยนะทางศาสนาอินโดถือว่าหนุมานเป็นทหารพระรามเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆนั่นโน้ยตอนเด็กๆนี่อาตมานี่ชอบเหลือเกินหนังอินเดียนี่ชอบติดมาตั้งแต่เด็กๆภาวนาโหเขาก็หลอกเราทั้งนั้นนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เฉยๆนะเพลงอินเดียนี่ฟังไม่ได้ฟังนึกชอบนั่นนะเดี๋ยวนี้ก็เฉยๆนั่นนะก่อนนี้ฟังขนลุกเลยชอบพุทธังกาลนังคัจฉามินี่ได้ยินก็ขนลุกเลยนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมถ้าเราคิดว่าการปฏิบัติของเรามันเข้มข้นขึ้นมาทีนี้ก็บางคนเห็นมาฟังแล้วฟังอาจารย์108ใช่ไหมนั่นน่ะไม่รู้จะจับยังไงงงว่าโยมเอาฟังหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่มหาบัวเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงปู่จานี่แหละพอแล้วไม่ต้องไปฟัง108อ่ะฟัง108แล้วก็นั่นแหละได้โสดาแล้วค่อยฟังนั่นน่ะนั่นถึงจะเข้าใจไม่งั้นไม่เข้าใจอ่ะตีกันมั่วนะเหมือนไอ้นั่นน่ะคนกาแฟนั่นน่ะมั่วเลยใช่มั้ยกาแฟ108นั่นน่ะใช่มั้ยโยมทุกวันเนี่ยนั่นน่ะโลกที่ว่าพัฒนาการมากแต่จิตใจยังไม่ได้พัฒนาการไปไหนอ่ะนั่นน่ะพัฒนาการลงใช่ไหมพัฒนาการเอาเปรียบกันนั่นน่ะวิวัฒนาการนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะพระพุทธองค์บอกหยุดให้หยุดนั่นน่ะหยุดถึงจะได้เห็นความที่เป็นวิวัฒนาการนั่นน่ะหยุดดูหยุดรู้นั่นเองนั่นน่ะหยุดวางเฉยรู้จักเอามาชั่งใจชั่งมึงชั่งมันนั่นแหละใช่ไหมที่หลวงปู่พุทธทาสว่านั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันถึงจะถูกนะหยุดดูหยุดรู้นั่นนะแม่ชีเขาส่วนลวงก็พูดอย่างนี้นะเห็นไหมหยุดรู้ใจดีใจเฉยไงหลวงปู่สังวานก็เอาคำหลวงปู่ส่งเนี่ยมาใช้ไงโอ้นี่มันคำของพระอรหันต์เนาะหยุดดูหยุดรู้รู้เฉยใจดีใจเฉยนั่นว่ามันจะเฉยใช่ไหมมันไม่ใช่เฉยง่ายๆเลยปุ๊บปั๊บมันไม่เหมือนทอดกล้วยนะมันไม่เหมือนต้มใช่ไหมสักครึ่งชั่วโมงมันจะสุกแล้วอาหารอันนี้มันจะเปื่อยจะสุกฉันทานได้แล้วนะนี่แหละทำบางคนดำตลอดชีวิตนะ7 วันสุดท้าย
ถึงจะมาปรากฏลงล็อกให้ดูนั่นเห็นมาวาสนาที่หลวงพ่อตะนองว่าไอ้คนเนี้ยใกล้จะตายก็จะละไปได้โกรธขี้โกรธตลอดเห็นมาจะไปเอาวิทยาลัยไหนสอนนะใช่ไหมสอนให้หยุดโกรธเนี่ยเห็นไหมโทสะนั่นนะเอาไปอยู่กับแม่ชีดีกว่าวะแม่ชีองค์นี้แกดีนั่นนะไปก็จับก้อนผมเลยนั่นหน้ามันแดง หน้ามันโกรธแล้วเห็นไหมไม่พอใจมันเกิดแล้วแม่เนี่ยแล้วลูกศิษย์อาจารย์สนองแกก็แกล้งว่าเนาะโอ้โยมว่าแม่ฉันนี่ทำอะไรไม่ได้เลยมันจะโกรธอย่างเดียวเห็นไหมไปทำมาแกก็ต้องกลับไปมาอยู่กับหลวงพ่อสนองไม่อยากเห็นหน้าเลยเป็นเดือนๆก็ไม่เคยเห็นแกไม่ตกสินะแกไม่ตกเมื่อไรหลวงพ่อสนองจะมาผ่านมาทางนี้บ้างนะลันธรรมจะได้ถามมั้งนั่นแหละพอนึกอย่างเงี้ยหลวงพ่อมาท่านรู้นะรู้ใจแต่ท่านเห็นว่าแก้ได้ก็แก้ไปท่านก็ไม่สนใจแก้ไม่ได้ท่านก็เดินผ่านมานั่นนะเห็นไหมแกมาเล่าให้เราฟังนั่นนะโอ้แกนี่จอมโกรธเลยใช่ไหมจนหลวงพ่อสังวาลไม่ต้องไปบอกท่านอะรู้เลยเอาพวงมาลัยไปไหว้ท่านเราจะเอาพวงมาลัยของคนใจร้ายไปเอาไปบูชาพระคนใจดีเอาไปบูชาลูกหลวงปู่สิมแกเอาไว้แถวนั้นนะเอาพวงมาลัยไปคล้องให้แล้วก็พูดอย่างเงี้ยพูดลอยๆอย่างเงี้ยโอ้ยอมนั่นก็หัวเราะกันใหญ่ทำไมหลวงปู่รู้ใจว่าเราเป็นคนขี้โกรธเห็นไหมยอมผู้หญิงคนนั้นนั่นนะมันแก้ไม่ได้อุปนิสัยนั่นนะจนหลวงพ่อสนองพูดให้ฟังนั่นแหละใกล้ๆจะตายนั่นแหละจะได้พ้นทุกข์ไปเห็นไหมเนี่ยขนาดนั้นนะไม่ต้องเชื่อเลยโยมทำไปเถอะเห็นไหมบางคนเนี่ยเผาแล้วกระดูกสวยขาวอย่างกระดาษบางคนนี่กระดูกดำเห็นไหมนั่นน่ะไม่สวยเลยนั่นน่ะจะตายก็ร้องนะทำไมปวดมาต้องนานแล้วทำไมไม่เอากรรมฐานมาบังคับมึงล่ะอะไรต่ออะไรเห็นไหมคนรอบข้างก็ว่าดินะบางคนก็หลงเลยเห็นไหมคนดูแลก็จำไม่ได้เห็นไหมลงเข้ากรรมฐานไม่ได้นั่นแหละพูดเก่งนี่แหละพูดเก่งแต่เข้าไม่ได้เนี่ยสำคัญนะโยมนั่นเห็นไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยอาตมาเก่งแล้วโยมไม่ต้องมาคุยอ่ะเนี่ยเวลาจะตายพระหลงขึ้นมาแล้วตายเลยนะหลวงพ่อตะนองไม่ร้องสักอีใช่ไหมนั่นน่ะท่านภาวนาของท่านได้อดทนที่สุดเลยน่ะมาสองวันเนี่ยคุณยายบอกหายใจก็หายใจยาวก็ปวดหายใจสั้นก็ปวดพูดแบบหลวงพ่อสนองเลยเวทนาพ่อบอกลมหายใจหายใจเข้าไปก็ปวดโอ้โหมันเสียบแทงขนาดนี้เนาะน่ะเรายังไม่เห็นน่ะเห็นไหมยายเห็นนะ86เห็นไหมมัน
เล่นงานทุกท่าเลยนะยายเนาะอืมใช่ใช่มันมาทุกประตูเลยเห็นไหมลมหายใจก็ดีเห็นไหมมันไม่ได้เป็นมิตรกับเราเลยถ้าเราเข้าได้นั่นที่บอกว่าเห็นไหมที่นี่เป็นสุขหนอนั่นนะที่นี่เป็นสุขหนอนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ทางการเจ็บปวดหนอนะใช่ไหมโยมนั่นนะที่น้อยที่ว่าเจอพุทธเจ้าแล้วแหมเป็นสุขเหลือเกินนะสุขทุกพุทธเจ้าว่าสุขหนอสุขหนอเอ๊ะท่านนั่งอยู่คือทำไมล้มภัยทำไมบอกว่าสุขเราอยู่กับเวียงวังอยู่กับความที่สมบูรณ์ทำไมมันไม่สุขใจมันไม่สุขไงนั่นต้องมาเตรียมสอนมาแบ่งเบาออกไปเห็นไหมมาเลิกละออกไปนั่นน่ะลงปู่ท่านเนี่ยพอท่านได้แล้วคุยขำๆก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะคุยให้ยะให้ยอดโยมลื่นเริงในธรรมก็ได้นั่นน่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าญาติโยมที่มาช่วยเจ้าหน้าที่วัดก็ดีอะไรต่ออะไรนี่เนี่ยก็ต้องเอาอย่างนี้แหละเอาบุญเอาความดีไปนั่นเห็นไหมทำไปเอาเหมือนเนี่ยคุณยอมเล็กก็ดีคุณยอมแสวงนั่นเนี่ยมาอยู่นานเข้าใครจะมาช่วยเราได้เราก็ต้องเอาเราก็ต้องทำไปได้นั่นทีนี้เห็นไหมอยู่กับสารพีอยู่กับหม้อข้าวอยู่กับขุนทรัพย์แล้วแต่ไม่เอาอ่ะไม่ทำอ่ะนั่นเห็นไหมได้แต่ดุคนนู้นคนนี้นั่นแหละเอ๊ฉันนี่จะได้บุญหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปมังหลวงปู่มหาบัวก็ดุเห็นไหมดุหลวงปู่ด้วย เห็นไหมมันเคยคู่บุญกันมานะเห็นไหมยอมทุกภพทุกชาตินะยอมคนนี้มาเจอเอ๊ะฉันจะได้บุญหรือเปล่าไม่รู้เป็นบังคับหลวงตาเขาไป นั่นเห็นไหมเคยสร้างบารมีกันมาเห็นไหมแล้วมาเจอพวกเรานี่แหละฉันนี่แหละไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่าเออแกว่าขอกรรมาดีๆขอกรรมาดีๆก็แล้วกันเห็นไหมเนี่ยดุยันหลวงตาหลวงตาต้องยอมพอยอมฉันทำอะไรก็ฉันทำอะไรก็ยอมหลวงตามาทุกภพทุกชาติแต่ชาตินี้ฉันจะต้องเอาชนะหลวงตาหลวงตาจะนอนก็ต้องมาพูดมาคุยนั่นนะถ้าสงสัยยอมผู้หญิงคนนี้นะแต่ว่าเอจะได้บุญหรือเปล่าเนาะเราเนี่ยแกยังดีแกยังนึกถึงได้ว่านี่แหละจึงบอกว่าวจีกรรมมโนกรรมเห็นไหมมันยิ่งใหญ่นะโยมนะนั่นนะจึงบอกว่าแกท่องหนังสือไม่ถูกสู้เราไม่ได้เห็นมาพอมาอีกมาเกิดอีกทีนี้อ่านหนังสือจำไม่ได้ทีนะพี่ชายก็ไอ้นั่นเลยไม่พอใจเลยปวดมาแล้วคาถาอะไรก็ท่องไม่ได้นั่นแหละจำไม่ได้แบบนี้อย่ามาอยู่กับพวกเราเลยกลับไปอยู่บ้านเถอะอะไรต่ออะไรพี่ชายก็ไล่ทีนี้ก็คนนี้ก็เลย
เวลาพุทธเจ้าดีกว่าพุทธเจ้าก็รู้ไงเนี่ยเธอบวชเพื่อใครอ่ะถ้าบวชเพื่อเราก็เอาไปทำอย่างนี้จำอะไรไม่ได้ก็ไปเอามือลูบผ้าขาวลูบผ้าขาวไปเถอะเดี๋ยวมันจะได้เดี๋ยวมันจะได้กรรมฐานขึ้นมานะนี่ก็เชื่อทำอะไรไม่ได้ก็ลูบลูบลูบผ้ามันก็ดำขึ้นผ้าขาวมันก็ไม่เที่ยงเนาะมันก็เหมือนธรรมชาติทุกอย่างที่เกิดมาบนโลกเป็นของไม่เที่ยงนั่นน่ะโอ้เลยได้สมาธิกรรมฐานจิตเลยว่างนั่นน่ะน้อมเข้ามาดูตัวนั่นน่ะเออใจมันก็ว่างใจมันก็เห็นมานั่นน่ะที่แม่บุญเรือนว่าพุบพับมันเกิดขึ้นไม่รู้ตัวนั่นแหละจึงบอกว่าให้มันเนสันชิกมันจะได้ฮะมันจะได้งวดเข้างวดเข้าถ้าเราปล่อยนั่นแหละเห็นไหมปล่อยจิตใจไปเรื่อยนั่นแหละมันก็ไม่เข้าหามันก็ไม่เข้าหาศีลธรรมทีนะมันก็ไปเรื่อยนั่นแหละภาวนาเข้าภาวนาเข้ามันก็เลยจวนตัวเหมือนในงัวพันหลักนั่นนะลิงพันหลักนะเชือกยาวแต่มันพันนะพันต้นไม้มันก็เลยไปไหนไม่ได้จิตก็เหมือนกันนะอุปมาจิตอยู่กับตัวเลยนั่นนะองค์นี้ก็เลยบรรลุธรรมทีนี้วิสาขาทำบุญก็เอาพระห้าร้อยองค์ทีนี้ก็มาไม่ครบอ่ะพุทธเจ้าก็รู้แต่ก็ต้องพูดเหมือนอย่างว่าจะให้ไปนิมนต์องค์นี้มาทีนี้ก็บอกมาไม่ครบครับองค์นี้ท่องอะไรไม่ได้ก็กับผมก็ไม่อยากให้มาอาญาติโยมเขานั่นน่ะเอาไปนิมนต์มาเถอะท่านดีท่านเป็นคนดีอะไรตาอะไรที่ไหนได้พอไปแล้วเหมือนมีเต็มวิหารเลยนั่นเห็นไหมที่ทำไงไม่รู้องค์ไหนไปเลยไปใครพูดขึ้นมาก่อนไปจับแขนตรงนั้นน่ะแล้วก็พอไปจับก็หายหมดเลยมีเหมือน500เลยเต็มวัดเลยนั่นเห็นไหมพอไปจับแขนเขาดับหมดเลยนิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันข้าวเนาะพระพุทธองค์ก็ลองรอท่านเห็นไหมท่านนิมนต์ให้เทศโอ้โหทีนี้เห็นไหมเทศได้หมดนะอัศจรรย์พระใหม่พระไม่เป็นหนังสือพอมันเกิดขึ้นแล้วธรรมะนั่นน่ะธรรมะมันเกิดธรรมชาติมันเกิดในใจท่านเห็นไหมเนี่ยราคะโทสะมันดับนั่นน่ะเห็นไหมความเป็นจริงมันเกิดนั่นน่ะนี่ลาภผลภูณทวีมันเกิดเพราะบุญเราเต็มถ้าบุญเรายังไม่เต็มเท่าไรมันก็ไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งสักทีใช่ไหมนั่นน่ะบางคนซื้อจนตายก็ไม่เคยถูกก็มี เห็นไหมบางคนถูกนั่นน่ะเหมือนนึกว่าดวงของเก่าจะต้องมาสมพงกันนะนั่นน่ะ
เราจะรักษาเงินยังไงพอได้แล้วเท่านั้นเองเนี่ยสำคัญไอ้ถูกไม่สำคัญสำคัญว่าเราจะรักษาไปจนตายไหมสมบัติอันเนี้ยมันจะเลี้ยงเราจนตายไหมนั่นน่ะเหมือนศีลสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราหมดสมาธิเราไม่สนใจสมาธิ เราไม่ทำทีนี้มันก็แห้งหมดถ้ามันแห้งทั้งสองข้างเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าวัดนะบางคนนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมถ้าเรามีความชุ่มช่ำภาวนานั่นน่ะเพลิดเพลิน ในการปฏิบัติตามนั้นมันก็ไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติทำไร่ทำนาก็ได้เห็นไหมวิสาขาเป็นตัวอย่างทำไร่ทำนาวิสาขาฆ่าปลาในนาปลามันก็ลอยสินะขาดไตฉันไม่ได้ฆ่า ฉันไม่ได้ตั้งใจเขาฉันตั้งใจทำนาฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าปลานะเอ็นวะพุทธองค์ก็รู้เลยว่าวิสาขาไม่ได้ตั้งใจทีนี้ก็เลยพุทธองค์ก็ เทศได้ฟังที่ว่าเจตนาตั้งใจอาฆาตตั้งใจพยาบาทนะตั้งใจให้ทานปีติในบุญนะทำบุญใช่ไหมมีเล็กมีน้อยเราก็ทำชาตินี้เราลำบากเหลือเกินเห็นไหม บางคนเสื้อผ้าหาพรก็แทบจะไม่มีเอาละเราลำบากเหลือเกินเสื้อผ้าก็ต้องปะต้องขาดต้องชุนไปวัดผ้าแทบจะไม่มีนุ่งบางคนในสมัยเก่านะเขาก็เล่าทำไปทำมาเห็นไหมเข้าวัดทำบุญ ลูกหลานโตเติบโตช่วยพ่อแม่ร่ำรวยได้นั่นน่ะเพราะการเชื่อในการทำบุญทอดกฐินพระป่าก็ทำนั่นน่ะเห็นไหมทำเล็กทำน้อยก็ทำเพราะมันยังน้อยอยู่แต่ใจอ่ะเห็นไหมใจมันไม่น้อยความดีเนี่ยเห็นไหม ความดีไม่น้อยนั่นน่ะเราไปดูถูกว่าน้อยเหมือนทองคำอ่ะน้อยก็ดูถูกไม่ได้มันเป็นทองนั่นน่ะล่นไปสักหยดเดียวหลวงพ่อสนองก็ต้องเก็บเอามามันเป็นทองนะเห็นไหมนะเรานึกในใจครูบาอาจารย์เหมือนพูดสอนเราด้วยเห็นไหม มันมีค่ามันรวมกันเหมือนต้มหมูข้างเดียวก็เป็นบุญเห็นนะสี่ข้อห้าข้อก็เป็นบุญนั่นน่ะทองเห็นไหมมันเป็นทองนั่นน่ะบางคนฆ่าสัตว์มาเยอะพอมาปฏิบัติเข้าทำไมหนูเป็นอย่างเงี้ยบอกโอ้ขอนั่งเห็นเนี่ยพอดี กรรมฐานพอดีเขาเห็นเขาบอกเนี่ยแกเคยไปฆ่าไก่ฆ่าอะไรวะนั่นน่ะผู้หญิงคนนี้ก็เอาทองมาทำบุญกับพวกเราแล้วก็เอามาวัดหลวงพ่อโตนี่แหละฝากมานั่นน่ะเราจึงบอกว่าเราคิดทำทองไว้สัก3 บาทก็ยังดีน่ะทำพระทอง
ตอนนั้นก็ยี่สิบบาทแล้วตอนหลังก็ทำอีกนั่นนะทีนี้ก็คิดว่าเราใกล้จะตายแล้วก็ทำมาวะนั่นนะรวมๆแล้วก็ทำพระทองตันนะแค่หน้าตักสามนิ้วก็ยังเอาหลวงพ่อเลยตีลิงดำบอกว่าสามนิ้วก็แรงแล้วนะอันนี้ส่งนั่นนะนี่แหละคุณโยมเพราะคนเราของที่รักก็เห็นไหมยังอุตส่าห์เอามานั่นนะเพชรพลอยเห็นไหมต้องก็แหวนมั่นอะไรต่ออะไรพอทำบุญกับหลวงตามหาบัวอะไรต่ออะไรนั่นนะเราเนี่ยเก็บเอาไว้ก็พอไอ้พอตายลูกหลานก็เอาไปหมดนั่นนะช่วยชาติ
ู่ดอนบอกสังเวียนเอาขนมไปแล้วสังเวียนเอามาเปล่าไม่ได้เอามาลุงตาพูดให้ฟังเลยเห็นไหมนั่นนะว่าเราเป็นกลางเราไม่เข้าข้างใครทีนี้พอกลับมาลุงพ่อใหญ่ว่าใหญ่เลยลุงพ่อสังวานลุงตานะท่านเห็นถูกนะนั่นน่ะโอ้โหครับครับ เห็นป่ะกลัวเลยเห็นป่ะไม่มีใครไปบอกท่านเราก็นึกในใจไปอย่างนั้นนะเราลุงตาจะไปฟ้ำบาท เราก็ไม่เข้าข้างใครนั่นน่ะเห็นนะที่ไหนได้กลับมาลุงพ่อใหญ่ว่าเลยนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะญาณของท่านรู้กันก็เขาฝากแม่ทีไปไง5 โลหรือเท่าไหร่ทองคำก็ไปให้หลวงตาโอ้นี่มันทองพระสุพรรณเนี่ยพอจับขึ้นว่านี่มันทองพระสุพรรณเนี่ยตอนหลังหลวงตาก็ไปมาเยี่ยมหลวงพ่อใหญ่เดินไม่ค่อยได้ท่านก็เกรงใจหลวงตาก็มาเยี่ยม
โอ้เรานึกว่าพระธรรมดาโอ้ลุงอาจารย์สังวรนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนาะน่าเห็นมาบารมีเยอะนั่นนะลุงปู่เกื้อนลุงตาก็มาไหว้น่ะลุงปู่ก็นอนเฉยแล้วน่ะเห็นมาท่านไม่พูดอยู่ละนั่งเฉยนั่นนะแต่ท่านก็มานะมางานที่ลุงตามาด้วยมั่งตอนนั้นมารับทองอะไรเงี้ยเจอกันลุงปู่เกื้อนอายุมากแล้วท่านก็ไม่พูดเหมือนลุงปู่ลีนั่นแหละพออายุมากแล้วเหนื่อยท่านบอกว่าพูดแล้วมันเหนื่อยต้องคุยทางจิตนั่นเห็นไหมถ้าเราคุยทางจิตกับท่านได้ท่านก็คุยให้เราฟังได้นั่นเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าความดีของพระอริยเจ้ามันดูไม่ได้มันดูในรูปแบบข้างนอกไม่ได้ต้องมีญาณด้วยกันนั่นใช่ไหมมันถึงจะส่องไปถึงใจนั่นอยู่ข้างนอกก็หัวเราะสินะลุงตาแก่ๆลุงปู่แก่ๆที่ไหนได้ไม่ใช่แก่ธรรมดานั่นแก่ศีลธรรมใช่ไหมโยมนั่นจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมไม่มีพระครูไม่มีเจ้าคุณนั่นไม่มีสังฆราชเห็นไหมพระสังฆราชนั่นน่ะก็มีเอาไว้นั่นน่ะเห็นมาเป็นเสาหลักเมืองนั่นน่ะเป็นประธานสงฆ์พระสังฆราชใช่ไหมปฏิบัติด้วยนะเห็นนะหลวงปู่ฟันก็บอกก็เห็นมาก็ท่านหลวงปู่ฟันนี่นะนั่นน่ะหลวงปู่ฟันก็บอกรักษาตัวไว้ดีๆองค์นี้จะได้เป็นสมเด็จนะอะไรต่ออะไรเห็นไหมญาณเนี่ยหลวงพ่อสนองได้ใหม่ๆอ่ะอนาคามีอ่ะยังไม่เชื่อเลยว่าพระเนี่ยมีพุทธเจ้าตนะที่จะพยากรณ์คนอื่นได้พอตอนหลังอ่ะพอญาณทัศนะของท่านก็สูงขึ้นละเอียดขึ้นท่านก็เชื่อเลยว่าหลวงปู่มั่นก็พยากรณ์ได้เพราะญาณท่านเต็มแล้วนั่นน่ะเหมือนว่าท่านเต็มรอบแล้วเห็นมั้ยทีนี้บางคนก็ไม่เชื่อทีนะไม่เชื่อเลยนั่นน่ะพระอะไรดูดยาพระอะไรกินมากแค่ยาก็ยังเลิกไม่ได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละเวลาท่านจะตายเวลาท่านไม่ดูดท่านก็ไม่ได้กังวลกังวายเห็นไหมนั่นแหละไม่ให้ท่านกินก็ได้หลวงปู่เกินใช่ไหมนั่นแหละท่านก็อยู่ได้นั่นแหละโอ้มันจิตของท่านบังคับได้นั่นน่ะก็กินมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมกินมากบางองค์ท่านกินมากบางองค์ก็ดูดยาทีนี้มันไม่เกี่ยวเรื่องจิตเนี่ยเห็นไหมจิตมันพอจะตายมันแบ่งแยกได้หมดนั่นน่ะแต่เนี้ยที่หลวงพ่อสนองหลวงพ่อชามาทำอย่างเงี้ยมันประหยัดนั่นน่ะมันโอ้โหหลวงพ่อทางวานนั่นเห็นนะบอกว่าโอ้โหไอ้ไม้ขีดที่ทิ้งไปมันเหมือนในกุฏิเป็นเรือนเนี่ยก็ทิ้งไปในใต้ถุนนั่นน่ะจุดแล้วก็ไม้ขีดมันมาปรากฏให้ท่านเห็นไอ้ไม้ขีดนี่ยังกับปลาเลย
ตลอนหมดเลยโอ้โหถ้าเราเลิกถ้าเราเลิกเนี่ยมันดีเหลือเกินบางทีเห็นไหมจุดไฟจีวรมันลุกลุกจีวรเป็นรูมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะท่านก็เลยเลิกดีกว่าเนี่ยประหยัดด้วยอะไรต่ออะไรเช่นยังก็ว่าเห็นไหมแต่พระเราสองแสนองค์เนี่ยท่านหลวงพ่อสนองมาคำนวณ นะวันหนึ่งเนี่ยถ้าร่วมร้อยแล้วเห็นไหมบางองค์สูบสองซองอะไรนั่นนะประหยัดให้ญาติโยมนั่นนะเห็นไหมที่ไม่ควรสุรุ่ยสุร่ายใช่ไหมโยมนั่นนะประหยัดทุกอย่างครูบาอาจารย์นั่นนะเห็นไหมถ้าเราตามใจปากนั่นนะโยมมาทำบุญอะไรแล้วก็กินไปเถอะกินไม่ได้ก็อดทนเนาะน้ำพริกน้ำปลานั่นน่ะโยมลำบากกว่าพวกเราเห็นไหมมาต้องมีไอ้อะไรอ่ะไข่ดาวหมูแฮมอะไรนั่นน่ะใช่ไหมก็ลำบากหนักเข้าไปอีกนั่นน่ะใช่ไหมจะกินเนื้อสวรรค์อะไรใช่ไหมมันไม่มีหรอกรสอย่างนั้นน่ะนอกจากเทวดาที่เรามีบารมีถึงจะกินรสสวรรค์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะได้เหมือนหลวงปู่ชอบว่านั่นแหละเออเราอดข้าวมาสามวันน่ะว่าเทวดาหลงทางเทวดาจะมาทำบุญไม่เห็นมีเทวดาที่ไหนมาใส่บาตรเราเลยนึกเดียวเทวดาอยู่ข้างหน้าแล้วเดินอยู่ข้างๆป่านั่นนะเรียบร้อยเนี่ยมาใส่บาตรท่านวันนั้นแล้วก็มีแรงทั้งวัน เดินเข้าเมืองไทยได้สบายเลยท่านบอกเห็นไหมเนี่ยพูดไม่ได้นะพระหลวงปู่ชอบแม่บุญเรือนนี่พูดไม่ได้พูดเรื่องไม่มีไม่ได้ต้องมีนะรวยนั่นนะทีนี้พวกเรามันคอยนึกสินึกทุกข์นึกลำบากนึกอะไรตาอะไรสารพัดใช่ไหมนึกโมโหนึกไม่พอใจสารพัดนึกทีนี้มันก็เลยเห็นมาก็เลยนึกว่าแม่บุญเรือนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะนึกไปถึงนู่นน่ะเห็นมาแต่ความดีของท่านน่ะเห็นมานึกไม่ได้นึกแล้วว่าอย่ามือมาป้องเดี๋ยวก็ลมมาละพัดลมมาพัดกิ่งโผล่หักเลยเห็นมาลมแรงมาเลยพอพูดเท่านั้นแม่ถึงพาเรียเจ้าพูดไม่ได้พูดผิดไม่ได้แต่พูดผิดละเอาเลยนั่นเห็นไหมไอ้คนเนี้ยมันชอบไปขโมยเขาทีหลังไปเรียกมาทีหลังเองอยากได้อะไรก็ขอเขาสิเลยเป็นขอทานเลยโอ้โหเห็นไหมลุงปู่ขายอ่ะที่บอกว่าจาติดนั่นน่ะเอ้ยเองอย่าไปรักเขานะต่อไปอ่ะเองอยากได้อะไรก็ไปขอเขาเนี่ยแค่นั้นน่ะโอ้โหเห็นไหมรถไฟวิ่งไปต้องเหมือนอย่างกับกิโลต้องถอยหลังมารับท่านนั่นน่ะเห็นไหมอำนาจฌานท่านเนี่ยเห็นไหมโพธิสัตว์เนี่ยก็ว่าโพธิสัตว์ที่มีฌานนั่นน่ะพวกเนี้ยถอยหลังลำบาก
ถอยหลังเลิกเป็นพุทธเจ้าในลำบากบางทีบารมีมันเลยละเหมือนหลวงปู่ศรีอะเห็นไหมหลวงตาบอกบารมีมันเลยละมันเลยที่จะเอาลงออกจากโพธิสัตว์ไม่ได้จะต้องเป็นพุทธเจ้าจนได้นั่นเห็นไหมหลวงปู่ศรีมหาวิโลนั่นเดี๋ยวนี้ท่านก็ล่วงลับไปละนั่นทำบุญก็ได้บุญเนาะนั่นนั่นถึงบอกว่าแรงเนาะบารมีที่ทำมาไว้นั่นก็หลวงปู่คำสุขอะท่านล่วงลับไปแล้วแต่ท่านก็ยังเห็นไหมลูกศิษย์ก็ทำต่อทำถนนหนทางเห็นไหมนั่นนะก็บอกว่ามีเงินอยู่3 ล้านจะต้องทำถนน6 ล้านนั่นนะเห็นมาญาติโยมมีตังลูกศิษย์นะทำกันนะเห็นว่าแรงหน้าหน้าเนี่ยมันนะไอโยมแหวนจะนิมนต์เราไปโอ้โหไอเราก็ลืมนะนั่นนะจะไปทางไอขอนแก่นต้องไปนู่นมังกงกันลุงปู่มวยหลวงปู่มวยก็นิมนต์ไว้ตั้งแต่ปีนั้นบอกนิมนต์ไปเทศอีกญาติโยมอยากฟังนั่นน่ะมากองยอมแหวนอีกมันคอยจะปล่อยวางโยมพอพูดแล้วไม่จดเอาไว้บางทีจดก็ลืมไม่ได้นึกนั่นน่ะทีนี้โยมเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะเอาไก่ย่างมาถวายท่านนะตอนหนุ่มๆทีนี้พรุ่งนี้ท่านต้องอยู่นะแต่ท่านจะมาป่าวไปเฉยเลยไปกินนี่หมดนั่นแหละโยมลืมเลยเอ้องค์นี้บ้าใช่ไหมทำไมลืมเร็วจังนั่นน่ะนั่นน่ะไม่เจออีกเลยเห็นไหมโยมเห็นไหมสัญญาไม่เที่ยงนั่นน่ะสัญญาไม่เที่ยงนั่นน่ะที่บอกว่าพูดแล้วมันก็ลืมเลยนายโยมนะนั่นน่ะมาแม่ชีว่างงว่าท่านเนาะเรื่องสำคัญนี่ต้องจดไว้เลยนั่นน่ะมันไม่อยากจะจำใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่อยากจะนั่นแหละที่บอกว่าอาฆาตมาตร้ายมันทำไมมันไม่หายก็เพราะว่าอุปนิสัยมันไม่ยอมหายมันก็เคยเป็นนักรบเคยเป็นทหารใหญ่นะพวกนี้ใช่ไหมเคยเป็นแม่ทัพเคยเป็นอะไรต่ออะไรนั่นแหละพอมาชาตินี้มาเป็นผู้หญิงนั่นแหละอุปนิสัยเก่ามันก็ยังติดตัวมานะโยมนะนั่นแหละอดีตอติตังนะอติตัง
นี่แหละอนาคตังนั่นแหละปัจจุบันนาธรรมานั่นแหละอนาคตาธรรมาปัจจุบันนาธรรมานะที่เราทำเอาไว้นั่นแหละเราทำกุศลเอาไว้นั่นแหละที่เจ้าคุณนางพักพากระต่ายนั่นแหละที่ท่านบอกว่าเราเป็นจะขังคกมาเกิดเราอยู่คนต้นว่าตัวใหญ่มาชาตินี้เรามาเป็นพระเห็นไหมเป็นนักรบก็เป็นท่านบอกศรัทธาศรัทธาหลวงพ่อสนองมาเจอยอมหลวงพ่อสนองเห็นไหมอยู่ทางใต้นั่นพ่อสนองแก้อารมณ์ให้ท่านฟังนั่นท่านเชื่อนั่นศรัทธานั่นแหละจึงว่าคนเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเพราะนั้นไปทางใต้เอาพระธาตุไปแจกทางใต้พระก็มาเยอะทีนี้ก็แต่หลวงพ่อสังวานท่านเมตตาพระเรานี่ไม่ต้องไปยิงนะมันบาปบอกว่าเราสร้างพระไว้เนี่ยแจกให้คนได้ติดตัวไว้บูชานึกถึงพระเล็กพระน้อยก็ไม่ให้ดูถูกนั่นแหละท่านพูดอากูเราไม่เชื่อจะต้องมาทำทำไมไอ้สารพัดดีนี่มันไกลจะตายคนไม่มีศรัทธาเป็นมาแค่สุพรรณร้อยกว่ากิโลก็ไกลเห็นไหมเมืองนอกเมืองนาเขามาไหว้เห็นไหมเขามาปฏิบัติอยู่ถึงอังกฤษแคนาดาก็มานั่นแหละเขาไกลยิ่งกว่าพวกเรานั่นแหละเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพระกรรมฐานต้องมาช่วยหมู่ญาติมาอยู่ตามชายเมืองกรุงเทพไปเห็นไหมนั่นนะถ้าไปอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะอุดรอุบลอะไรมันไกลเหลือเกินนั่นแหละมันไกลแต่คนมีศรัทธาฮะอยู่ถึงสวิตอยู่ถึงอเมริกาก็มาเห็นนะเนี่ยมันใกล้สำหรับคนศรัทธานิยมเนาะนี่แหละจึงบอกว่าพุทธเจ้านี่อยู่แดนไกลเหลือเกินเราก็ไม่มีบุญจะได้ไปใช่ไหมโอ้โหไม่ได้มาบวชเนี่ยไม่ได้แอมเครื่องบินใช่ไหมไม่ได้ขึ้นเนาะนั่นแหละก็ทำไร่ทำค้าขายกันอยู่นั่นใช่ไหมทำไร่อ้อยกันอะไรกันอยู่กับญาติอยู่นั่นนะอยู่มันอำเภอเดียวละเห็นไหมทะเลก็ไม่รู้จักเห็นไหมเชียงใหม่ก็ไม่รู้จักไม่ได้ไปเที่ยวแล้วนั่นนะเห็นไหมอย่าว่าแต่กาฬสินธุ์นะอุบลก็ไม่เคยไปเที่ยวใช่ไหมทำไมบวชนั่นนะโกลกอะ โกลกนั่นก็ไม่เคยได้มาบวชแล้วได้ไปกับหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อพาไปมาเลเซียไปนู่นนะสิงคโปร์ไปนู่นเห็นไหมไปถ้าอยู่เป็นฆราวาสก็อยู่ในอำเภอเดียวนั่นแหละได้มาโยมดอยสุเทพไม่รู้มันเป็นยังไงเชียงใหม่วันนั้นเรายังเดินไหวลองเดินไปดูสิมันเป็นยังไงเขาว่ามันขึ้นได้นะ17กิโลนะพวกหนุ่มๆสาวๆเนี่ยวิสาขะเขาจะข
ใครจะขึ้นไปวันมาฆบูชาขึ้นไปเวียนเทียนดอยสุเทพเขาขึ้นเดินขึ้นไปเนาะให้เราลองเดินบ้างสิมันเป็นยังไงว่าใครให้ขึ้นรถแล้วก็ไม่ขึ้นเราภาวนาไว้ว่าจะเดินให้ถึงเดินได้จริงๆโยมโหกลับมานี่ปวดท้องน้องอยู่สองสามวันโยมระบม เห็นไหมเอ็นดอยอินทนนท์นี่ขึ้นไป40 โลได้มั้งโอ้โหพอเย็นเข้าเรานี่คัดท้ายเลยนะลูกต่อสนองก็ไม่บ่นพวกเราก็ไม่บ่นเรามาเน้นบ่นต่อไปไม่ต้องมากับเราใครบ่นทีหลังไม่ต้องเดินนะเห็นไหมเรามาเน้นก็ไปเป็นทหารต่อไปก็ไล่ทหารถูกก็เลยไม่ได้มาบวชนะได้ข่าวว่าตายแล้วแต่มันแน่นองอายุไม่ยืนอยู่ไม่มากนั่นน่ะโยมยังว่าเดินไปทำไมหลวงพ่อมันเหนื่อยเหลือเกินจะขึ้นไปทำไมดอยสุเทพดอยอินทนนท์นั่นน่ะหลวงพ่อก็ไม่ว่าเลยบอกไอ้องค์นี้ต่อไปไม่เดินด้วยนั่นฝึกพวกเราบ่นไม่ได้ใช่ไหมบ่นนะทีหลังไม่ต้องไปนะเดินลุยน้ำลุยท้องนาก็ให้เดินนึกในใจหลวงพ่อนันก็ไปเดินหลายองค์เดินกันพระรุ่นใหญ่ๆท่านก็ไม่พูดอะไรท่านท่านฝึกไกลพวกเราฝนตกก็เดินอยู่งั้นน่ะไม่ให้บ่นน่าเห็นมาอดจากก็สนุกน่ะเป็นหนุ่มมันไม่อนาถรอะไรเนี่ยการไปปฏิบัติธรรมมันยังแข็งแรงไงโยมน่ะถ้ามันอดสัก7 วันน่ะถ้าอดไม่ได้นี่นะโอ้โหมันทรมานเดินก็เดินเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านข้าวหลังท่านอดเป็นเดือนอด7 วันนี่ก็คนตกใจแหละเห็นไหมทำไมท่านอดทนเหลือเกินหนูไม่เคยเห็นชาวบ้านตัดตานั่นนะก็ทำไปทำมามาอยู่เมืองนนท์นี่อดนะอดเป็นเดือนอด7 วันนี่อดทุกปีอยากให้โยมทอดกฐินเนี่ยอยากให้โยมได้บุญนั่นพอวันทอดถึงจะฉันเห็นว่าอดมา7-8 วันแล้วก็ไม่บอกพวกเรานั่นพองานปีก็ไอ้ลูกตันเซียนเนี่ยมันออกมันก็บางทีมันก็ยาวๆมันก็เหมือนในพุทธาเนี่ยคนไม่รู้ก็ไม่กินนั่นแหละมันจิ้มน้ำพริกมันถูกกันก็ปลาทูอะไรพวกนั้นนั่นแหละหลวงพ่อถนองท่านอยู่เด็กจนระบทนะเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆนั่นตันเซียนนั่นแหละลูกตันเตียนวันนั้นเขาไปโค่นต้นใหญ่นะต้นอย่างเงี้ยต้นใหญ่เขาก็ขุดออกก็จะสร้างศาลาโหยไม้อย่างนี้ไม่น่าไปโค่นเมื่อไหร่มันจะโตมันโตยากเขาก็เลยเอาไปให้หลวงพ่อพาสุกแล้วก็เลยดีใจหลวงพ่อพาสุกบอกว่าเนี่ยตอนเป็นรุ่นๆเนี่ยเผาทานหมดแต่ต้นไม้พวกเนี่ยมาฝังหน้าในไร่กูเผาหมดนั่นแหละเห็นมาท่านเล่าให้ฟังทุกวันนี้ต้องไปปลูกไว้ที่ไอ้นั่นน่ะที่ว่า
อะไรบุญสำลิดนั่นน่ะปลูกเอาไว้เราก็นึกว่ามันจะตายนะท่านประคบประงมอย่างดีนั่นน่ะเห็นไหมต้นไม้ที่วัดเกาะผาสุกนี่บอกโอ้ยถ้าได้ดินเอาขึ้นมาถมเยอะๆไม่ให้มันเสมออีกหน่อยนะสวยมากเลยไอ้ไก่นะมันบินมานะที่บอกเล่าแล้วก็เล่าอีกนั่นนะมันบินมาเซอร์เวย์ก่อนไก่ป่าสองลำตัวโอ้ยสองลำวันมันมาเป็นร้อยเลยมาอยู่มาขออยู่ด้วยเห็นไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องเอาข้าวก้นบาทเลี้ยงกันนั่นแหละเห็นไหมนั่นนะเห็นไหมยอมแม้กระทั่งสัตว์มันก็จะมาพึ่งวัดพึ่งวาใช่ไหมมันไปพึ่งใครไม่ได้พึ่งมันก็จะโดนกินอีกเห็นไหมนั่นโออีโอกโอกป้าท่านบอกโออีโอกโอกอยู่กับลกโลกนั่นแหละใช่ไหมท่านก็พูดให้ฟังคำๆนะยอมง่วงนอนนี่นะท่านก็เทศให้ฟังไอ้ไก่แจ้อีอีอีกเอาอีกนั่นนะไปกินเหล้ากับโยมบาลแล้วก็ทีนี้หมดเนื้อในนรกแล้วนี่นะทีนี้ก็จะเอาไก่ทีนะเอาไก่กินอีกเนี่ยไอ้เป็ดบอกกลับ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 ดีกว่ากลับดีกว่าขืนอยู่โดนกินนั่นแหละเนี่ยนิทานของคนขี้เมาเล่ากันได้มาโยมแต่ว่าโอ้ยหมาในนรกแล้วก็มาแก้มเล่าทั้งหมดอีแรงในนรกขึ้นต้นงิ้วแล้วก็มาแกงกันแก้มเหล้าหมดแล้วนั่นแหละไม่มีอะไรล่ะนี่ก็ถ้าพ่อตายก็เอาฝานเอามีดไปด้วยนะจะเอาไปค้นต้นงิ้วที่ไหนได้มันฟันหัวเอาเถอะลูกเกยแปวเอาฝานออกใช่ไหมว่าฝันมันฝันพ่อทุกคืนเลยนั่นพ่อกี้เมานี่เนาะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าโยมเอ้ยเป็นธรรมดาไปแล้วไอ้น้ำเมาเนาะนั่นมันเป็นเรื่องสากลไปแล้วสาทุกข์ก็สินะมันไม่ใช่สากลนั่นน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาซะละทุกธรรมดาซะละเห็นมั้ยทุกวันฆ่ากันทุกวันจนบางทีเราไม่อยากจะดูเห็นมั้ยมันแก่กันอะไรกันน่าสงสารว่าทุกวันนี้คนเรานั่นน่ะไปพึ่งไอ้ความมึนเมานั่นเองนั่นน่ะไอ้ความเห็นผิดนั่นน่ะสมาธิเป็นของไม่ดีนั่นน่ะศีลธรรมเป็นของไม่ดีถูกกินเหล้าดีกว่านั่นน่ะจะมามันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละโยมนี่นะแล้วโยมจะทำยังไงอ่ะที่เราจะต่อต้านต่อมันไม่ได้ต้านมันไม่ได้เราต้องต้านใจเรานั่นน่ะคนเข้าวัดนั่นน่ะเป็นคนต้านน่ะต้านยาเสพติดต้านทุกอย่างนั่นน่ะต้านแห่งความดีน่ะที่พุทธเจ้าได้พูดเอาไว้ได้ตัดเอาไว้นั่นน่ะใช่ไหมว่าคนเข้าวัดนี่แหละคนจะลืมทุกข์แล้ว
นะคนอยากโค่นพบชาติเนี่ยต้นชาติต้นทุกข์เนี่ยนั่นนะต้นกำเนิดของชาติที่เห็นมาเราจะเอาชาติอะไรอ่ะนั่นนะที่หลวงปู่มั่นว่านั่นนะตายบนขอนต้นชาตินั่นนะต้นไม้ประหลาดต้นใหญ่นั่นนะนั่นนะเห็นมาไม่มีวันจบสิ้นต้นชาติต้นกำเนิดแต่งฟาร์มวกวนถ้าเราจะไม่วนเราก็ตั้งสติไงนั่นนะตั้งสติดีนั่นนะหลวงปู่ตั้งท่านก้าวนิพพานนั่นนะท่านก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นนะเห็นไหมที่อาจารย์ตีเล็กพูดตอนหัวค่ำนั่นนะนั่นนะมันยิ่งมันมีค่ามากพระอริยเจ้าดับขันเข้าปรินิพพานไปแล้วนั่นนะเราก็โมทนาที่ท่านไม่ต้องแบกทุกข์ไอ้ที่พวกเรายังทุกข์นี่แหละทำยังไงจะได้สมบัติแบบหลวงปู่กันบ้างใช่ไหมไม่มากก็น้อยนี่แหละได้เป็นลูกคนเล็กก็ยังดีโสดาบันถือว่าเป็นลูกคนเล็กนั่นถ้ายังไม่ได้เนี่ยมันยังประมาทอยู่ไงมันยังไปเข้าแดนเกษมเข้าแดนมึนเมาได้ลงได้นะปลาลงน้ำบางทีก็น้ำใสบางทีก็น้ำขุ่นก็เหมือนพวกเรานี่แหละยังนั่นน่ะเห็นมาโบราณว่าผีเข้าผีออกนั่นน่ะที่บอกว่าเดี๋ยวก็พูดดีเดี๋ยวก็พูดร้ายนั่นน่ะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เนี่ยเรียกว่าผีเข้าผีออกนั่นน่ะคำโบราณเพราะฉะนั้นน่ะที่ไม่ออกไม่เข้าก็คือนั่นน่ะพระโสดาแล้วที่รู้แล้วมีกำแพงกั้นน่ะกันทวารทั้งเก้าใช่ไหมไม่ให้มันมาปะทะเราปะทะแรงลมใช่ไหมมีกลางกั้นไว้นี่ปฏิบัติธรรมคือกลางกั้นนั่นเห็นไหมเอารถเอาอะไรมาแข่งกันนั้นมันไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิเงินต้องหยุดใช่ไหมต้องหยุดนั่นนะไม่ให้ราษฎรต้องทุกข์นะนั่นแหละประชดชีวิตก็เอานั่นเห็นไหมไปมันตามอำเภอน้ำใจนะเห็นไหมบ้าครับอะไรต่ออะไรก็ไปมันเลยก็เลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องทุกข์เข้ามาในครอบครัวในชีวิตของเรานั่นเป็นตะละตาบาปไปเรื่อยเลยถ้าเราไม่เอาน้ำใสมาล้างในใจเรานะน้ำใสก็คือศีลธรรมเนี่ยภาวนานั่นไม่ให้เราไปทางทุกข์นั่นเองนั่นพยายามเอาน้ำสะไว้ไม่ให้มันไปทางทุกข์ใช่ไหมเราเห็นน้ำนะเราก็ไม่ไปแล้วนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะนะคุณโยมเนาะอ๋อนึกว่าน้ำนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างนั่นน่ะท่านบอกว่ามันสมมุติโอ้พอค
ครูบาอาจารย์พอพูดอย่างนี้แล้วก็เออหลงวันหลงคืนหลงว่ามืดแล้วสว่างแล้วอยู่นั่นนะความจริงมันสมมุติที่เรียกว่าโลกมันบังหมุนไปบังดวงจันทร์อะไรต่ออะไรลบเปลี่ยมไม่สว่างนี่อีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็สว่างเนี่ยทางโน้นก็มืดเนี่ยทางเยอรมันก็มืดใช่ไหมตอนเยอรมันสามสี่ทุ่มยังไม่อยากจะมืดเลยเห็นไหมกลางวันนิ่งยาวเวลาหน้าจะหนาวหรือไงที่เราไปนะนะใบไม้จะผิแล้วอะไรต่ออะไรนั่นนะก็ดีใจที่บอกว่าร้องเพลงกันอะไรกันนะแต่หน้าหนาวหรือว่าใบไม้ผิแล้วได้เห็นสีเขียวแล้วมันยาวนานเหลือเกินไม่มีใบก็หลายเดือนนะเหมือนต้นไม้ตายนั่นนะโยมพอต้นไม้ออกสีเขียวชาวฝรั่งก็ดีใจนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยแต่คนต่างชาติไอ้ดอกไม้เนี่ยมันทำไม่เป็นในนั้นเป็นอะไรไซนัสหรือว่าภูมิแพ้น่ะนั่นน่ะเกสรดอกไม้มันเยอะนั่นน่ะก็เลยเป็นภูมิแพ้กันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ทั้งรักทั้งเห็นไหมทั้งรักแล้วก็ทั้งมีอันตรายมันเยอะเข้าใช่ไหมเกสรดอกไม้นั่นนะบางคนบอกว่าพวกไม้สักเคยปลูกไว้เยอะๆรอบๆ บ้านนั่นแหละไอ้เกสรในเปลวมาตามอากาศก็ทำให้เจ็บป่วยได้อะไรต่ออะไรนั่นแหละเรียกว่าอะไรนะมันแพ้เกสรเกสรไม้สักอะไรพวกเนี้ยนี่แหละโยมบอกว่าคนไทยหลวงพ่อสนองอยู่ได้ฉันยาได้ฉันยายาไทยกินแล้วเห็นมาโรคไปใกล้เจ็บมันหายโอ้หลวงพ่อไม่อยู่แล้วลำบากเห็นมาเอาไปก็ลำบากนั่นนะด้านเขาสงสัยของเข้าไม่ได้นึกในใจหลวงพ่อก็อธิษฐานคนเดียวนั่นน่ะมันก็มาดมถ้ามาหัวยาส้มไปเดี๋ยวแย่เดี๋ยวมันเกิดกินเข้าไปแล้วไส้ขาดใช่ไหมต้องผสมน้ำให้มันบางมาดมไม่กล้ากินบอกเอาไปแจกคนไทยนะคนเยอรมันจะไปให้กินมันเกิดเมตตาเนาะนั่นหลวงพ่อสนองแค่ประคบสี่ลูกยังเอาไปไม่ได้ต้องเสียภาษีประคบขาโชคดีทีนี้ก็นั่นแหละไปทำมาไอ้คนฝรั่งป่วยปวดหัว4 ปี5 ปีกินยาหลวงก็ไม่หายเป็นโรคกระเพาะก็ไม่หายเอ้าไม่รู้จะเอาอะไรให้กินเอายาตัวเนี้ยทัตตคุณนี่แหละ
ปให้กินผู้รับเหมาเยอรมันก็บอกผมอยากเห็นลุงพ่อสนองเหลือเกินตอนหลังก็ตายชิบลุงพ่อมาล่วงลับไปชิบเลยไม่ได้เห็นแกบอกว่าเนี่ยผมเป็นเด็กๆก็มาเรียนโรงเรียนเนี่ยเบอร์ไอ้ที่ไอ้เบอร์ลินเนี่ยนะที่ตรงวัดสังฆทานเนี่ยไอ้หลังนี้แหละตึกที่เป็นโรงพยาบาลเก่าของฮิตเลอร์ไงโอ้โหพอบอกโรงพยาบาลแบบป้าคนนั้นว่าแหละป้าทำไมไม่ให้เขาเช่าเนี่ยไม่เอาหรอกเช่าโรงพยาบาลผีเต็มโรงพยาบาลป้าเขาภาวนาเก่งไงกลัวนั่นน่ะเห็นมาไปไม่ถูกผีมันก็ไปไม่ถูกไอ้ผีเด็กๆมันก็นั่งอยู่กลุ่มไอ้ผีคนโตมันก็นั่งอยู่กลุ่มนั่นน่ะผู้ใหญ่เขาเห็นนะกันเขาเคยนั่งเห็นเดี๋ยวนี้ไม่รู้หลวงพ่อนันบอกไปให้ไปดูบอกให้กลับมาอยู่ที่ใจบอกมันล่าช้าเห็นข้างนอกมันล่าช้าบอกให้มาให้ปัดออกนั่นนะเก่งแล้วค่อยเห็นนะดีนะเดี๋ยวมันหลอกต่อเดี๋ยวยานมันหลอกนั่นนะเดี๋ยวมันเสื่อมได้ท่านบอกเห็นมาไปเที่ยวบ่ไปเที่ยวกาฬสินธุ์บ่ พรุ่งนี้ไปแต่ไปเที่ยวกาฬสินธุ์นะไปเที่ยววัดหลวงปู่ไหมวันนี้ไปหลวงปู่มวยหลวงปู่จะรีดเหรอคะวันนี้เราน้ำไม่ดีไปเดี๋ยวเราไปไหว้ทีหลังไปไหว้ทีหลังต้องไปหลวงปู่นู่นน่ะคนเยอะดีไปไหว้หลวงปู่โมทนากับหลวงปู่เนาะนั่นน่ะไม่รู้ใครจะไปบ้างคราวนี้ทั้งวัดจะไปบ้างไปเปล่าไม่รู้อ่ะจ้าโอ้ท่านล่วงลับไปเยอะพระผู้ใหญ่อันนี้ก็ใช่เหรอเขาไอ้นั่นล่วงลับไปเหมือนต่อรองกันนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าช่วยบ้านเมืองนั่นน่ะอธิษฐานหลวงปู่ช่วยบ้านเมืองนิพพานไปเยอะเลยนั่นบอกว่าพระผู้ใหญ่เนาะนั่นเห็นมาหลวงพ่อพาสุขทั้งก็อายุมากกันทั้งนั้นแล้วนะเห็นนั่นเหมือนไม่แก่นั่นนะหลวงพ่อนันเห็นไหมปีเดียวกับเราเห็นไหมนั่นนะเห็นมาแล้วจะให้ท่านอยู่ถึงไหนใช่ไหมโยมลองนึกดูว่าถ้าเราไม่ทำมาไว้เดี๋ยวจะไม่มีใครมาแสดงให้ดูใช่ไหมยิ่งเห็นไหมอุทุกข์ภัยแห้งแล้งเข้าไปกูก็ไม่อยากบวชกันแล้วใช่ไหมนั่นนะญาติโยมก็ปฏิบัติกันดำบ้านดินะนั่นนะใครๆฉลาดก็ทำมาไว้ทำที่ภาวนาเหมือนยาทิพย์นั่นนะยาทิพย์ก็ไปทำไว้มันเป็นดินสูงทางสุพรรณนั่นนะเห็นไหมทีนี้บอกว่าทำเหมือนขั้นบันไดนั่นนะเราไม่ต้องถางไม้ออกมันก็ได้ล่มเลยนั่นลงทุนไม่เท่าไหร่แล้วเราก็ปลูกไม้มากๆทีหลัง
ความมันจะโตใช่ไหมเราก็ได้ไม้ในป่านั่นนะไม้ไผ่ดงไม้ไผ่นะก็ได้เป็นล่มนั่นนะเห็นไหมทีนี้ทำไมเนี่ยจะไปห้าหกสิบเนี่ยมันต้องรุ่นหลวงพ่อสนองนะไปกัน20-30คนเนี่ยสบายนะยาทิพย์ใหม่ๆใช่ไหมนั่นนะใครที่ชอบปฏิบัติใช่ไหมไปที่นู่นที่นี่นั่นนะวางน้ำเขียวอะไรต่ออะไรใช่ไหมอุบลมั่งนั่นนะวงแมลงมั่งนั่นนะไปป่า ต้องป่าปูมอะไรต่ออะไรก็ไปกัน ทีนี้ก็ธรรมชาติพออายุมากแล้วนะถ้าเขาไม่นิมนต์นี่เราไม่อยากไปเราไม่อยากไปไหนอ่ะกรุงเทพเรายังไม่อยากไปเลยใช่ไหมโยมมันอายุมากแล้วจะเดินไปหรือก็อายเขาอีกแก่แล้วยังมาเดิน ใช่ไหมสมัยก่อนยังเดินไปนั่นน่ะลงเรือแล้วก็เดินไปขึ้นผ่านนกไปนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันโอ้โหเดินชักเหนื่อยแล้วเห็นไหมนั่นน่ะทำเป็นหนุ่ม19ไปได้ใช่ไหมนั่นน่ะไม่ได้ละนั่นน่ะสังขารมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานท่านทำเอาไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งแม่ลูกไม่มาแม่ก็มาแม่มาปฏิบัติลูกๆ ก็มีลาภมียศนะทำมาตั้งแต่เด็กๆบางคนเห็นมาทีนี้ทำไมลูกหลานเขาเจริญขึ้นนั่นแหละเขาทำบุญกับพระอริยเจ้าทำบุญกับพระสุปฏิปันโนรู้จักเห็นไหมหลวงปู่บุญยฤทธิ์พออายุมากก็มาอยู่สวนทิพย์ใช่ไหมมาให้คนไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละหลวงปู่เป็นนักอดทนนั่งนิยมต้องกลัวแล้ว3-4 ชั่วโมงยังไม่อยากลุกเห็นไหมนั่นน่ะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าท่านทำได้แล้วเนี่ยมันเหมือนทองคำใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เอานะอาตมาลืมระฆังแล้วเขาตีระฆังนานนกวันนี้ไม่รู้ไปไหนนกมันเคยร้องก็ขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมได้มากันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระก็ดีอยู่บ้านเราก็ทำมาวัดนี่มาชาร์จพลังนั่นน่ะอยู่บ้านมันคอยจะหลับใช่ไหมอยู่ในวัดนี่มันจะขยันนี่น่ะจะขอบุญบารมีอันนี้แหละขอให้ทุกคนได้สำเร็จมรรคผลขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลมีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทินให้ตามปากคุณแม่บุญเรือนนะให้ประเทศไทยไปให้รอดปลอดภัยทั่วโลกนั่นแหละนะไม่ใช่แต่ประเทศเดียวประเทศเราปลอดภัยคนเดียวเดี๋ยวพวกก็จะอิจฉาใช่ไหมให้เขามีความสุขทุกประเทศเนาะสาธุ